วันนี้เราก็จะมาทำความเข้าใจเรื่องของการใช้ยาอย่างสมเหตุผลนะตามชื่อที่ถ้าใครมี Facebook จะเข้ามาตรงนี้เลยก็ได้นะ Facebook อันนี้ชื่อว่า Rational Drug Use ซึ่งเราจะเอาข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยาจาก Facebook เนี่ยมาเรียนในวันนี้เยอะเลยเพราะฉะนั้นถ้าใครจะคอนเนคเข้าไปก็ได้นะครับซึ่งในวันนี้เนี่ยการเรียนเรื่องยาเราจะไม่ใช่เรียนเหมือนในอดีตที่ผ่านๆมานะในอดีตเรียนเรื่องยาเนี่ยเราจะเรียนเสมือนหนึ่งว่ามันเป็นยาแล้วเราก็เล่าไปเรื่อยๆว่ายาตัวนี้ออกฤทธิ์ยังไงไปเรื่อยๆซึ่งตรงนี้มันจะเอาไปใช้ประโยชน์ได้ไม่ค่อยดีนะดังนั้นในวันนี้เนี่ยเราจะเรียนสิ่งที่เราเรียกว่าการใช้ยาอย่างสมเหตุผลซึ่งภาษาอังกฤษเนี่ยใช้คำว่า rational แปลว่าสมเหตุผลdrug use ก็คือใช้ยาอย่างสมเหตุผลนะครับแล้วก็เมื่อเข้ามาในเว็บไซต์อันนี้เนี่ยเราก็จะมีคำจำกัดความว่าการใช้ยาอย่างสมเหตุผลหมายความว่าอะไรซึ่งมันก็ยาวมากเลยนะแต่เดี๋ยวเราจะค่อยๆเล่าไปจนในที่สุดเนี่ยคำต่างๆที่อยู่บนจอเนี่ยมันจะซึมเข้ามาในตัวเราเองว่าต่อไปเนี่ยการใช้ยาอย่างสมเหตุผลหมายถึงกขข้องอเนี่ยมันจะติดอยู่ในตัวเราและถ้าหากเราติดสิ่งนี้เข้าไว้ในตัวเราแล้วเนี่ยการใช้ยาเราจะดีขึ้นมากเลยนะครับเดี๋ยวเราก็จะเห็นจากตัวอย่างในเช้าวันนี้นะครับว่าเราจะเอาโรคง่ายๆโรคหนึ่งมาเป็นตัวนำก่อนนะก็คือโรคหวัดใครๆก็รู้จักโรคหวัดใครๆก็รู้จักพาราใครๆก็รักษากันอยู่ทุกวันเราจะชี้ให้เห็นว่าการใช้ยาในโรคหวัดเนี่ยเจ็บคอน้ำมูกไหลไอพวกนี้เราทำกันอย่างสมเหตุผลหรือไม่นะครับเราเริ่มต้นจาก เอกสารนี้ก่อนนะเดี๋ยววันตอนยังไงก็ตามเดี๋ยวให้ทางอันนี้เขาก๊อปปี้ให้หรือว่าพิมพ์แจกในภายหลังก็แล้วกันนะนี้เราจะลองอ่านไปด้วยกันก่อนนะครับตามความหมายนี้ก่อนว่าโรคหวัดที่เรารู้จักกันดีเนี่ยนะครับเราจะต้องเข้าใจก่อนว่ามันเป็นโรคติดเชื้อไวรัสนะเมื่อเราแยกได้ว่าเป็นไวรัสแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่จะตามมาในทันทีก็คือว่ายาปฏิชีวนะเนี่ยไม่ควรใช้อันนี้มันควรจะตรงไปตรงมาตามนี้นะครับเมื่อเราพูดว่ายาปฏิชีวนะไม่ควรใช้เนี่ยมันแปลว่าเรากำลังเรียนรู้เรื่องการใช้ยาอย่างสมเหตุผลไปแล้ว1ประเด็นประเด็นที่1ของการใช้ยาอย่างสมเหตุผลก็คือเราจะใช้ยาเมื่อมีความจำเป็นมีข้อบ่งชี้ให้กระทำนะครับคราวนี้โรคหวัดในที่นี้เนี่ยนะครับก็หมายถึงว่าการติดเชื้อไวรัสชนิดเฉียบพลันของจมูกนะโรคอากาศด้วยอันนี้สำคัญมากเลยถ้าหากเราได้ยินคำนี้ว่าขณะเป็นหวัดเนี่ยเราจะมีการติดเชื้อที่โพรงอากาศโพรงอากาศในที่นี้ภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรไซนัสนะโครงการนี้คือไซนัสมือจับที่อยู่ตรงไหนรู้ไหมอยู่ตรงนี้นี่ไซนัสอันใหญ่ที่สุดอยู่ตรงนี้นะฮะอยู่ตรงนี้สองข้างเลยแล้วก็อยู่ตรงนี้ตรงนี้เป็น frontal sinus ตรงนี้เป็น maxillary sinus นะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าตัวไซนัสเสียจมูกนี่มันอยู่ติดกันแล้วมันก็มีช่องต่อถึงกันด้วยนะดังนั้นเวลาไวรัสเข้าที่จมูกเราเนี่ยเวลาตัวจิ๋วมากมองด้วยตาไม่เห็นเลยมันจะต้องเข้ามาที่ไซนัสแน่นอนดังนั้นตอนนี้เราจะได้ความรู้เพิ่มหนึ่งข้อนะว่าขณะเป็นหวัดเรามีไซนัสอักเสบด้วยซึ่งถ้าเป็นแต่เดิมพอใครพูดว่าเราเป็นไซนัสอักเสบเรานึกถึงยาอะไรยาแก้อักเสบป่ะแต่ก่อนนะแต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่ก่อนนะถ้าเราเข้าใจตามนี้เราจะรู้ว่าเออเป็นไซนัสอักเสบมันก็เป็นไวรัสเหมือนกันมันก็ไม่ต้องใช้ยาปฏิชีวนะเหมือนกันอันนี้จะเริ่มเพี้ยนไปจากสิ่งที่เราเข้าใจมาประการแล้วนะเดี๋ยวฟังต่อไปนะว่านอกจากนั้นยังเป็นการติดเชื้อที่คอหอยได้ด้วยคอหอยอยู่ตรงไหนอ่ะก็ตรงที่เราคือน้ำลายผ่านไปนั่นแหละเรียกว่าคอหอยภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรฟาริงซ์แปลว่าขณะเป็นหวัดเนี่ยนะเราเป็นสิ่งที่เรียกว่าจมูกคำว่าจมูกภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรนาโสเนโซลนาโสงั้นถ้าหากตาม ICD-10 เลยเราก็จะเรียกว่าโรคนี้เป็นนาโสฟาริงไจติส ICD-10 นะของโรคหวัดเนี่ยเรียกว่านาโสฟาริงไจติสแปลว่าก็เป็นที่จมูกด้วยเป็นที่คอด้วยแล้วดาวอาการได้ไหมมีอะไรอ่ะเป็นที่จมูกอาการคืออะไรน้ำมูกไหลคัดจมูกจามพอลงมาที่คอเสร็จเกิดอาการอะไรคันคอเจ็บคอแต่เจ็บไม่มากนะโรคหวัดเจ็บไม่มากถ้าเจ็บมากๆเลยเราก็จะเรียกมันว่าโรคคอหอยอักเสบฟารินไจติสอันนี้เป็นนาโซฟารินไจติสแต่ในปัจจุบันเนี่ยเราเรียกมันว่าไรโนก็แปลว่าจมูกเหมือนกันนะไรโนไซติสนี่ซึ่งเราจะเขียนไว้ตรงนี้นะครับจมูกก็ว่าเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราก็จะเรียกว่านาโซฟาริงไจติสคำว่านาโซฟาริงไจติสนะครับแล้วก็คำนี้ไรโนไซนูไซติสเนี่ยตอนนี้เนี่ยในชื่อภาษาอังกฤษเนี่ยเราก็เป็นไปตามการติดเชื้อที่ตำแหน่งของอวัยวะเลยว่า
นาโซฟาริงจิตติดที่จมูกติดที่คอนะครับติดที่จมูกติดที่ไซนัสเรียกว่าไรโนไซนูไซติสที่เหลือสองอันบนจอภาพนี้คือโรคเดียวกันชื่อเดียวกันแล้วเราก็เรียกแบบสามัญเนี่ยเราจะเรียกว่าคอมมอนโคลด์เนี่ยสามชื่อเนี่ยเป็นโรคเดียวกันเลยนะครับเมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยเราก็รู้ว่าไม่ว่าเราจะเรียกมันว่าอย่างไรก็ตามเราจะไม่ใช้ยาปฏิชูนักนะครับนี่ไงไม่ควรใช้ยาปฏิชูนักในการรักษาเป็นอันขาดเพราะว่าการให้ยาปฏิชูนักนี่จะไม่มีประโยชน์ใดๆเลยนะครับในการป้องกันโรคลุกลามในการทำให้ระยะเวลาในการหายเร็วขึ้นไม่จริงเลยนะครับนั้นถ้าเป็นหวัดเราจะไม่ใช้ยาปฏิชูนักแน่นอนแล้วก็เราก็จะป้องกันการแพร่กระจายโรคในการล้างมือบ่อยๆนะครับแล้วก็ปิดปากปิดจมูกระยะเวลาในการฟักตัวมันก็ค่อนข้างเร็วถึง 2-3 วันแล้วก็มีไวรัสที่เป็นไปได้เนี่ยมากกว่า200สายพันธุ์ทำให้คนเนี่ยเป็นหวัดเป็นแล้วเป็นอีกได้นะครับแล้วเราก็ไม่รู้จะไปหาวัคซีนที่ไหนมาตอนนี้มันมีเชื้อเยอะเกินนะครับก็เลยทุกวันนี้คนก็เลยต้องเป็นหวัดเป็นแล้วเป็นอีกส่วนในเด็กเนี่ยจะเป็นหวัดได้ถึง 6-8 ครั้งต่อปีอันนี้เป็นใจความที่สำคัญเพราะว่าถ้าหากว่าเราไม่เข้าใจตรงนี้นะครับแล้วเราก็ไปรักษาแบบที่ไม่สมเหตุผลเนี่ยลูกหลานของเราเนี่ยไปหาหมอทีจะได้ยาปฏิชูนะทีไปหาทีได้ยาปฏิชูนะทีอันนี้ไม่ถูกต้องเลยนะครับเพราะว่าเด็กส่วนใหญ่ก็จะป่วยด้วยโรคหวัดนี่แหละเมื่อเราไม่ได้ใช้ได้ถูกต้องว่าเป็นหวัดเราไม่ใช่ยาปฏิชูนะเสียเด็กก็จะรอดพ้นจากการกินยาโดยเกินความจำเป็นนะครับเริ่มต้นเนี่ยจะมีระคายคอคันคอเจ็บคอนะครับแล้วก็อาการไม่รุนแรงนะครับมีจามน้ำมูกไหลคัดจมูกทั้งหมดที่เขาพูดมาเนี่ยเดี๋ยวเราจะเรียนรู้เรื่องการใช้ยาในกลุ่มอาการทุกอาการนี้เลยว่าถ้าเกิดเขาพูดมาตามนี้เราจะรักษาอย่างไรจึงจะเหมาะสมสมเหตุผลนะครับแล้วก็คนไข้อาจจะมีอาการเจ็บบริเวณโหนกแก้มก็ได้นะครับซึ่งแปลว่ามีการอักเสบของไซนัสนะครับแล้วก็อาการไข้เนี่ยไม่ใช่อาการเด่นนะครับไข้มักจะเป็นต่ำๆกับ 7.8 38.3 เป็นต้นนะครับไวรัสถ้าถามว่าไวรัสชื่ออะไรเราก็ตอบได้ด้วยนะอาจจะชื่อว่าไรโนไวรัสก็ได้หรือโคโรนาไวรัสก็ได้อันนี้เป็นต้นเหตุของโรคหวัดนะครับอันนี้ที่สำคัญอันนี้เราจะระบายสีให้เป็นอีกสีนึงเลยนะเพื่อให้เข้าใจว่าการที่เราเห็นมีน้ำมูกมันเปลี่ยนสีไปเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่บอกว่าเรากำลังติดเชื้อแบคทีเรียแต่อย่างใดอันนี้เป็นความเข้าใจอันแรกที่ควรจะเปลี่ยนในเช้าวันนี้เลยนะครับว่าคนบางคนเนี่ยหรือคนจำนวนมากเลยรวมทั้งเภสัชกรที่ร้านขายยาด้วยก็จะถามว่าน้ำมูกสีอะไรถ้าเราพูดว่าน้ำมูกเขียวๆเหลืองๆปั๊บจะโดนยาปฏิชีวนะในทันทีซึ่งผิดนะการระบาดผิดเพราะอะไรครับเพราะว่าคำจำกัดความของโรคหวัดเนี่ยนะครับคือเราจะมีน้ำมูกใสๆไหลออกมาในช่วงแรกช่วงแรกไม่ถึง2-3วันแรกหลังจากนั้นน้ำมูกก็จะข้นขึ้นแล้วก็ในตอนท้ายของการที่เรากำลังจะหายเนี่ยน้ำมูกจะเปลี่ยนสีไปเป็นสีเขียวเหลืองข้นขึ้นลักษณะคล้ายหนองซึ่งเป็นการดำเนินตามปกติเลยของโรคหวัดยังเป็นไวรัสอยู่นะยังเป็นไวรัสอยู่เพราะฉะนั้นที่เราทำมาโดยตลอดว่าน้ำมูกสีอะไรเขียวๆเหลืองๆพอเราสั่งอะม็อกซี่ไปปั๊บคนไข้ก็บอกโอ้ยวันสองวันก็หายแล้วเพราะอะไรอ่ะก็มันจะหายอยู่แล้วเนี่ยมันเป็นระยะเวลาการดำเนินโรคตามปกติของโรคหวัดว่าหวัดจะเริ่มต้นในน้ำมูกใสในตอนท้ายจะเปลี่ยนสีนะครับเพราะฉะนั้นการมีน้ำมูกเหลืองเขียวไม่ใช่ข้อบ่งชี้ให้สั่งยาปฏิชีวนะเลยนะครับแล้วก็บางคนบอกว่าเอ๊ะเป็นไวรัสเราให้ยาไว้เพื่อป้องกันไม่ให้มีการติดเชื้อจะดีไหมก็ต้องดูตัวเลขนี้นะครับว่าคนที่เป็นหวัดเนี่ยมีโอกาสที่จะติดแบคทีเรียแทรกซ้อนเนี่ยเพียง 0.5-2% เท่านั้นนะครับ 0.5-2% นี่ในเด็กนะในผู้ใหญ่จะน้อยกว่านี้ถ้าสมมติเราเอา 0.5 มาเป็นตัวตั้งนะครับก็หมายความว่าถ้าเราปฏิบัติตามนั้นนะเราต้องการคนไข้มา 1,000 คนให้กินยาไปหมดเลยทั้ง 1,000 คนนะครับโดยที่995คนไม่เกิดประโยชน์เลยเพื่อประโยชน์ของคนแค่5คน 0.5% เนี่ยคือ5ใน 1,000 นะถ้าเราเอาคน995คนมากินนี่แปลว่าเราทำบาปนะเนี่ยทำบาปเราเอายาซึ่งเป็นอันตรายใส่ไปให้เขากินเอายาที่ก่อให้เกิดเชื้อดื้อยาใส่ให้เขาไปเราประมาณผิดที่จะให้ปปช.มาตรวจสอบได้เลยว่าเรากำลังใช้เงินเนี่ยนะโดยไม่จำเป็นผิดระเบียบราชการนะเนี่ยเอาสิ่งที่ไม่จำเป็นไปใส่ให้คนเนี่ยนะโอ้นะผิดมาตราไหนก็ไม่รู้ว่านะใช้จ่ายฟุ่มเฟือยแล้วก็เห็นความผิดพลาดเกิดขึ้นแล้วไม่พยายามนำรับจ้างเนี่ยระวังทุกคนเนี่ยนะตอนนี้รู้แล้วนะว่าความผิดเกิดขึ้นจากการสัญญาปฏิชูนะแล้วไม่ยับยั้งการกระทำของตนเองนะนี่จะไปเรียกปปช.มาจับหมดเลยทุกคนในที่นี้เลยเพราะฉะนั้นตอนนี้จำไว้ว่า
ถ้าเราเป็นหวัดหรือคนอื่นเป็นหวัดเราจะไม่สั่งยาปฏิชีวนะเป็นอันขาดเราจะไม่อ้างว่า1น้ำมูกเขียวไม่อ้างแล้วนะ2อ้างว่าโหเดี๋ยวติดเชื้อแบคทีเรียให้ไปก่อนดีกว่าไม่อ้างแล้วนะถ้าสมมติว่าเรา 2% นะครับ 2% ก็เหมือนกันเอาคนไข้มา100คนแล้วจับเขาฉีดไป98คนเลยเขาไม่เกิดประโยชน์เลยได้ประโยชน์แค่แล้วได้2คนก็ไม่ได้แปลว่าเกิดประโยชน์นั่นคืออย่างนี้การติดเชื้อแบคทีเรียไซส์ซ้อนเนี่ยไม่ได้เป็นประโยคเดียวกับว่าเมื่อให้ยาปฏิชีวนะแล้วจะไม่เกิดแบคทีเรียแทรกซ้อนนั้นไม่ใช่นะการให้ยาปฏิชีวนะไปการแทรกซ้อนก็อาจจะเกิดขึ้นอยู่ดีเพราะฉะนั้นการให้ยาปฏิชีวนะไม่มีประโยชน์ใดๆเลยมีแต่โทษในโลกวัดครับคราวนี้อีกอย่างนึงที่เป็นข้ออ้างก็คือว่าคนไข้บอกว่าผมกินยามาแล้วผมเป็นมา3-4 วันละไปซื้อทิฟฟี่ดีโคเจนกินไปแล้ววันนี้มาหาเราเนี่ยจะมาเอายาปฏิชีวนะจะมาขอฉีดยาถูกไหมเราต้องมีความรู้ข้อหนึ่งในทันทีตามประโยคนี้เลยครับว่าอาการต่างๆของหวัดเนี่ยมักหายภายในระหว่างไม่เกิด10 วันนี่ต้องจำตัวเลข10 วันด้วยนะเพราะว่าถ้าหากเราไม่รู้ตัวเลขนี้ใช่ไหมครับคนไข้มาบอกโอ้ผมเป็นมาตั้งอาทิตย์หนึ่งแล้วแล้วบอกรอย3 วันแต่เราไม่ได้พูดทันทีแบบนี้นะเราต้องค่อยๆตัดล้อมไม่ใช่บอกคนไข้บอกโอ้ผมเป็นมา7 วันแล้วขอยาหน่อยกลับไปบ้านอีก3 วันมาใหม่อย่างนี้ก็แบบว่าทะเลาะกันนะครับแต่เรามีความรู้ในใจเราก่อนว่าโรคหวัดเป็นได้ประมาณ10 วัน3 วันได้ไหมได้5 วันได้ไหมได้12 วันได้ไหมได้ด้วยนะครับคือ10 วันเนี่ยเป็นระยะเวลาโดยประมาณที่เราควรจะบอกคนไข้ว่าอย่าคาดหวังว่ามันจะหายใน 2-3 วันให้คาดหวังไว้ก่อนว่าประมาณอาทิตย์หนึ่งให้คาดหวังประมาณอาทิตย์หนึ่ง7-10 วันนะครับตัวเลข10 วันนี่มีความหมายอย่างยิ่งเลยเดี๋ยวจะพูดต่อไปนะครับเดี๋ยวจะพูดต่อไปให้จำ10 วันนะครับคราวนี้แหละเรามาอ่านต่อไปนะครับว่าหากอาการหวัดและน้ำมูกเปลี่ยนสีเนี่ยไม่หายไปในเวลาดังกล่าวคือ10 วันอาจถือว่าเป็นโรคหวัดที่มีการติดเชื้อแบคทีเรียแทรกซ้อนแล้วเปลี่ยนชื่อเป็น Bacterial Rhinosinusitis ในตอนแรกเนี่ยเราจะเรียกว่าเป็น Viral Rhinosinusitis นะ Rhinosinusitis ก็คือโรคหวัดขณะนี้เรากำลังพูดว่าโรคหวัดไซนัสอักเสบมี2 กรณีกรณีส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดเลยติดเชื้อไวรัสกรณีส่วนน้อยมากเลยติดเชื้อแบคทีเรียถามว่าแล้วรู้ได้ไงว่าติดเชื้อแบคทีเรียกอไก่ให้ดูที่น้ำมูกเหลืองเขียวใช่หรือเปล่าไม่ใช่ขอไข่เป็นมาตั้ง7 วันแล้วยังไม่หายใช่เปล่าไม่ใช่ขอควายไม่ใช่ก็คือว่าการแยกว่าไวรัสแบคทีเรียเนี่ยง่ายมากเลยนะครับดูว่าเป็นมากี่วันถ้าหากว่าเป็นมาถึง10 วันแล้วไม่เห็นมันหายสักทีไอ้คำว่าไม่หายสักทีนี่แปลว่ายังเป็นเยอะอยู่นะไม่ใช่ว่ามีน้ำมูกไหลมานิดเอาทิชชู่ซับแค่วันละแผ่นเดียวก็หายอย่างนี้ไม่นับนะไม่หายสักทีนี่แปลว่าอาการมันยืดเยื้ออาการเท่าเดิมมันก็คงของมันอยู่อย่างนั้นแต่ไม่ยอมไปไหนยังเป็นเยอะอยู่เลย10 วันแล้วถ้าอย่างนี้นะครับเรียกว่าเป็นการติดเชื้อแบคทีเรียอย่างนี้ค่อยสั่งยาปฏิชีวนะนะครับแล้วก็ถ้าหากอาการไอเนี่ยไม่หายไปใน10 วัน14 วันนะครับแล้วก็เสมหะก็ยังมีอยู่เลยอาการสำคัญคือเสมหะออกเยอะเนี่ยมันจะออกมาจากหลอดลมแปลว่าเราต้องเปลี่ยนชื่อโรคเป็นหลอดลมอักเสบเฉียบพลันแล้วนะครับหลอดลมอักเสบเฉียบพลันเนี่ยมันจะเริ่มจากหวัดก่อนเลยนะครับแล้วหวัดก็จะลงมาต่ำลงมาเรื่อยๆนะครับคนที่มีภูมิต้านทานดีก็จะหยุดอยู่แถวข้อนะครับนี่บางทีแต่ถ้าภูมิต้านทานเราสู้ไม่ไหวเชื้อก็ลงมาเรื่อยๆจนถึงหลอดลมนะครับแล้วก็จะเป็นโรคหลอดลมอักเสบเฉียบพลันซึ่งคนไข้ก็จะมีอาการไอมีเสมหะเขียวเหลืองได้นะครับตอนนี้คำว่าไอเสมหะเขียวเหลืองใหม่ละใครก็ตามไอมีเสมหะเขียวเหลืองแปลว่าติดเชื้อแบคทีเรียใช่หรือไม่ไม่ใช่เพราะอะไรก็บอกอยู่หยกๆว่าหลอดลมอักเสบเกิดจากไวรัสที่อยู่ที่จมูกที่คอแล้วก็วิ่งลงมาถึงหลอดลมเพราะฉะนั้นการที่เสมหะเปลี่ยนสีก็เป็นทำนองเดียวกันกับน้ำมูกเปลี่ยนสีนั่นแหละนะครับซึ่งเขาก็ได้พิสูจน์แล้วว่าเสมหะที่เปลี่ยนสีไปเนี่ยมันเปลี่ยนเนื่องจากว่ามีเม็ดเลือดขาวบางชนิดมันวิ่งมาเยอะๆพอเม็ดเลือดขาวมันมาสะสมกันเยอะๆตรงนี้มันก็เปลี่ยนสีแต่ไม่ได้แปลว่าตรงนั้นมีการติดเชื้อแบคทีเรียเลยนะครับคนไข้ที่มีอาการหลอดลมอักเสบเนี่ยเราก็ควรที่จะไปฟังดูว่ามีอาการบริเวณหลอดลมหรือไม่นะครับเช่นได้ยินเสียงหวีดเสียงหวีดเนี่ยคือวีซิ่งไงอาจจะมีเสียงวีซิ่งอาจจะมีเสียงกรอบแกรบเหมือนมีเสมหะอยู่ในทางเดินหายใจคนไข้ก็จะเริ่มบ่นว่ามีอาการในทางหน้าอกได้บ้างเนี่ยตอนนี้เรากำลังบอกว่าเวลาวินิจฉัยโรคเนี่ยให้มองตำแหน่งของการติดเชื้อให้ดี
เพื่อที่จะได้บอกว่าเขาเป็นโรคที่ตำแหน่งใดของร่างกายการบอกได้ว่าเป็นตำแหน่งใดและบอกชื่อโรคได้เนี่ยมันจะเป็นตัวบอกในทันทีว่าเราจะรักษาโรคอย่างไรเช่นตอนนี้นะครับคนไข้มาด้วยอาการน้ำมูกแต่ว่าเป็นที่ไหนตำแหน่งของการเกิดโรคอยู่ที่ไหนที่จมูกโรคมันจะเป็นอะไรได้ล่ะก็เป็นโรคหวัดหรือไม่ก็เป็นไซนัสอักเสบถ้ามีอาการลักษณะนี้ถ้าเรามีอาการที่คอเจ็บก็จะเป็นฟาริงไจติสถ้ามีเสียงหักก็เรียกว่าเป็นลาริงไจติสถ้าหักลงมาแถวข้างล่างหน่อยไอไม่ยอมหายสักทีมีเสียงหักแล้วก็มีเสียงในปอดก็เป็นบรอนไคติสที่พูดชื่อมาทั้งหมดเนี่ยนะไวรัสหมดเลยดังนั้นในชีวิตประจำวันเนี่ยแพทย์ไม่มีโอกาสใช้ยาปฏิชีวนะเลยตอนนี้ขอให้สารภาพบาปก่อนมาเรียนวันนี้คนไข้ส่วนใหญ่เดินมาโดนยาปฏิชีวนะจากเราเนี่ยเดี๋ยวจะไปเรียกปปช.มาจับทั้งหมดทำความผิดทางราชการอย่างใหญ่หลวงนะเนี่ยเอายาปฏิชีวนะไปให้คนโดยที่เขาไม่มีความจำเป็นต้องใช้เดี๋ยวเราจะเล่าไปในนี้ได้เห็นแล้วว่าแค่เราเรียนกัน 10-15 นาทีนี่นะเราก็เริ่มมีการใช้ยาไม่สมเหตุผลแล้วในชีวิตประจำวันเราเพราะว่าเราบอกเป็นไรมาถึงว่าม็อกซี่ไว้ก่อนม็อกซี่ไว้ก่อนยันเลยตอนนี้ไม่ใช่ทำวินิจฉัยโรคไปพอวินิจฉัยโรคเสร็จแล้วเราต้องรู้ทันทีว่าโรคนี้เกิดจากเชื้ออะไรคำว่าเชื้ออะไรในที่นี้คือไวรัสหรือแบคทีเรียถ้าเป็นแบคทีเรียค่อยไปแยกอีกทีว่าแบคทีเรียชื่ออะไรจึงจะเลือกยาได้ตรงแต่เรายังไม่พูดแบคทีเรียเราพูดไวรัสก่อนอ่ะดังนั้นโรคหวัดใช้ยาปฏิชีวนะไหมไม่ใช้ไซนัสอักเสบใช้ไหมไม่ใช้จนกว่าจะเป็นมากี่วัน10 วัน 10 วันขึ้นไปเราถึงบอกว่าเอ้ยอันนี้ติดเชื้อแบคทีเรียแล้วเราค่อยสั่งยาปฏิชีวนะหลอดลมอักเสบเฉียบพลันกินยาปฏิชีวนะไหมไม่กินเจ็บคอทั่วไปที่เป็นคออักเสบฟาริงไจติสกินยาปฏิชีวนะไหมไม่กินเช่นเดียวกันนะครับงั้นถ้าไล่ไปตาม ICD-10 ก็ไม่301ก็ไม่302นะไปจนถึง06เลยนะไม่มีโรคใดเลยให้สั่งยาปฏิชีวนะจนกว่าจะเจอข้อบ่งชี้บางประการเช่นถ้าเป็นไซนัสอักเสบต้อง7 วันขึ้นไปถ้าเป็นฟาริงไจติสเดี๋ยวจะมีภาพให้ดูดูเลยก็ได้อยากดูไหมล่ะอยากดูเข้า Facebook ใครเข้า Facebook อยู่ดูไปด้วยกันนะครับใน Facebook ของเราเนี่ยนะครับจะมีภาพของ Rational Drug Use นะครับซึ่งเราสามารถที่จะคลิกเข้าไปดูโดยที่เราจะมีนะให้มันขึ้นภาพออกมาเรามีภาพของ Rational Drug Use เนี่ยโฟโต้ของ Rational Drug Use เนี่ยและในโฟโต้ของ Rational Drug Use จะมีภาพนี้นะครับภาพนี้เนี่ยจะเป็นตัวแยกว่าเวลาเราเจ็บคอเนี่ยเราเจ็บคอจากแบคทีเรียหรือว่าไวรัสนะครับให้ดูว่าเรามีเครื่องหมายถูกๆอยู่เนี่ย4 อันด้วยกันนะครับถ้าหากเราต้องการสั่งยาปฏิชีวนะเนี่ยเราควรจะตรวจแล้วได้เครื่องหมายถูกเนี่ย4 อันนะครับข้อที่1คนไข้มีไข้จริงหรือเปล่านะครับถ้าคนไข้บอกตัวอุ่นๆเราวัดดูได้ 37.3 37.5 37.6 เราอย่าไปบอกว่าคนไข้มีไข้นะคำจำกัดความของไข้อุณหภูมิเท่าไหร่ไหนบอกสิอุณหภูมิเท่าไหร่ที่เรียกว่าเริ่มมีไข้ 37.837.8 เป็นจุดตั้งต้นของการมีไข้นะเนื่องการที่ได้บอกไข้ว่า 37.3 มีไข้ต่างๆไม่ต้องพูดคำว่าไข้เลยยังไม่มีไข้ 37.8 เป็นจุดตั้งต้นของการมีไข้ถามว่า 37.8 มาจากไหนก็มาจาก100องศาฟาเรนไฮต์100องศาฟาเรนไฮต์ขึ้นไปเนี่ยถึงจะเรียกว่ามีไข้เนี่ยเราเปลี่ยน100มันก็เป็น 37.8 นะครับเนี่ยการที่จะบอกว่าคนไข้คนนี้เนี่ยควรจะกินยาปฏิชีวนะหรือเปล่าถ้าหากว่าอาการเจ็บคอเป็นอาการเด่นนะครับเด่นเลยคำว่าเจ็บมากเลยก็ถามว่ามีไข้หรือเปล่าถ้าเกิดมีไข้เราก็วัดก็บอกว่า38เรียกว่ามีไข้จริงๆข้อที่2เราบอกคนไข้อ้าปากเอาไฟฉายส่องนะครับส่องเสร็จก็ต้องเห็นเหมือนภาพนี้ก็คือว่ามีจุดขาวๆที่ต่อมทอนซิลในชีวิตประจำวันเราเนี่ยเราจะเจอบ่อยไหมไอ้จุดขาวๆเนี่ยไม่บ่อยหรอกนานๆเจอทีเพราะว่าโอกาสจะเป็นติดเชื้อแบคทีเรียเนี่ยมีประมาณ 2-3% เองน้อยมากน้อยอย่างยิ่งเลยนะครับเพราะฉะนั้นในชีวิตประจำวันเราแทบจะไม่เจอจุดขาวเลยในชีวิตประจำวันเราจะเจอภาพนี้ครับคือมีคอแดงทั่วๆไปดังนั้นตอนนี้เราเริ่มเปลี่ยนความเข้าใจอีกข้อหนึ่งแล้วนะว่าการที่เราส่องคอคนไข้คอแดงแล้วเราบอกว่าคอแดงมากเลยจงกินยาปฏิชีวนะเนี่ยแปลว่าทำผิดมาโดยตลอดชีวิตเลยนะ
เพราะคำว่าคอแดงเฉยๆไม่ได้เป็นตัวบอกว่าติดเชื้อแบคทีเรียหรือไวรัสเลยนะครับคนที่ติดเชื้อไวรัสบางชนิดคอแดงมากๆเลยเช่นเป็นหัดเนี่ยเดี๋ยวนี้มันไม่ค่อยมีหัดแล้วเด็กที่เป็นหัดเนี่ยคอแดงอย่างยิ่งเป็นต้นนะครับเนี่ยคอแดงเฉยๆไม่ได้บอกเลยว่าติดเชื้อแบคทีเรียหรือไวรัสแต่ต้องเป็นคอแดงและมีฝ้าขาวด้วยนะการมีฝ้าขาวข้อเดียวก็ไม่ใช่เพราะเราต้องการ4ข้อถูกไหมดังนั้นข้อที่1มีอะไรนะมีไข้ข้อที่2มีอะไรมีฝ้าขาวข้อที่3นะครับเราต้องเอามือไปเอื้อไปคลำต่อมน้ำเหลืองของคนไข้บริเวณลำคอนะครับบริเวณลำคอนะครับไม่ให้ใต้คางนะครับบริเวณนี้แถบนี้แถบลำคอแถบนี้นะครับตรงนี้ถ้าเกิดว่าเรามีการติดเชื้อที่ในลำคอนะครับเราจะมีต่อมน้ำเหลืองบริเวณตรงนี้โตขึ้นนะครับบริเวณนี้นะตรงลำคอนะครับโตขึ้นนั่นเป็น3ข้อแล้วนะข้อที่4ข้อสุดท้ายสำคัญมากเลยเขียนว่าอะไรครับไม่มีอาการไอแปลกไหมก็คือว่าถ้าติดเชื้อแบคทีเรียนะครับมันจะไปอยู่ตรงทอนซิลตรงฟาริงซ์ทอนซิลเป็นหลักเลยซึ่งจะไม่ได้มีการกระตุ้นการไออย่างชัดเจนนะครับโดยเฉพาะตรงต่อมทอนซิลตรงนี้นะครับโดยทั่วไปเนี่ยจะมีอาการคันคอซะก่อนแล้วถึงจะไอใช่ไหมซึ่งคันคอเนี่ยมันจะเป็นอาการทั่วไปของหวัดอะไรต่างๆซะมากกว่านะครับที่จะมีคันคอแล้วก็ไอคอแคคอแคดังนั้นถ้าหากเราเห็นคนไข้น้ำมูกไหลไอมาเนี่ยเราบอกตัวเราเลยคนไข้คนนี้ไม่ได้ยาปฏิชีวนะกับฉันแน่นอนเพราะว่าพอไอปุ๊บนะครับมันจะหายไปข้อหนึ่งตรงนี้แล้วใช่ไหมครับถ้าคนไข้ไอนะไอเนี่ยเป็นลักษณะที่บอกว่าไม่ควรกินยาปฏิชีวนะนะถ้าไออ่ะงั้นสรุปว่า4ข้อมีอะไรบ้างจำได้ไหมหนึ่งสองสามต่อไปเหลือโตสี่ตอนนี้หา4ข้อมันยากอนุมันหน่อยให้หน่อยหนึ่งสามข้อก็ได้3ข้อก็ยังดีนะขออย่างน้อย3ข้อเช่นมีไข้นะครับมีฝ้าขาวที่ต่อมทอนซิลมีต่อมน้ำเหลืองโตอย่างนี้เป็นต้นมีไข้ไม่ไอนะครับมีฝ้าขาวอะไรเงี้ยประมาณนี้ก็คือ3ข้อใด3ข้อหนึ่งนะแต่ส่วนมากข้อที่มันจะมีแน่ๆก็ข้อบนนั่นแหละที่ว่ามีไข้เราต้องนำมาก่อนนะครับแล้วก็อาการไม่ไอเนี่ยจะเป็นอาการสำคัญนะเนี่ยให้หา2ข้อนี้ก่อนหนึ่งมีไข้2ไม่ไอแล้วบอกเจ็บคอโอ้โหถ้าอย่างนี้ปุ๊บตั้งใจเลยตั้งใจเลยใช่ไหมมีไข้ไม่ไอเจ็บคอปุ๊บเราต้องตั้งใจสงสัยคนนี้อาจจะติดเชื้อแบคทีเรียละขอส่องให้ละเอียดหน่อยสิมีจุดขาวป่ะถ้าหาจุดขาวไม่เจอทำอะไรต่อคลำต่อมน้ำเหลืองเพราะฉะนั้นถ้าหากเราได้3ถึง4ข้อเราจึงจะสั่งยาปฏิชีวนะนอกจากนั้นนะครับเราจะมีตัวล่างๆตรงนี้ที่เป็นตัวช่วยหลังสีแดงว่าถ้าเราให้มีน้ำมูกเนี่ยเราจะตัดแบคทีเรียทิ้งไปนะเพราะว่ามันบวกไปทางไวรัสถ้าหากคนไข้มีเสียงแหบมันก็บวกไปการติดเชื้อไวรัสนะครับถ้าหากคนไข้มีแผลในปากมันก็เป็นการติดเชื้อพวกเฮอร์ปีสไวรัสเฮอร์ปีสด้วยกันนะติดเชื้อในปากเป็นต้นโรคมือเท้าปากก็เป็นเอนโทโรไวรัสก็เป็นไวรัสอีกเนื่องจากมีแผลในปากเนี่ยมันบ่งถึงการติดเชื้อไวรัสเราก็อยากไปสั่งยาปฏิชีวนะนะครับคนไข้เด็กๆถ้ามีท้องเสียด้วยมีเจ็บคอเป็นหวัดด้วยอันนี้ก็เป็นไวรัสลงกระเพาะไม่ต้องกินยาคนไข้มีผื่นขึ้นมันก็บอกเป็นลักษณะของไวรัสอีกนะครับแล้วก็คนไข้ที่ไม่เจ็บคอมาหาเราเลยมันก็ไม่ใช่โรคนี้สิมันก็จะเป็นพวกหวัดซึ่งไม่ต้องสั่งยาปฏิชีวนะนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นอาการถ้าตาแดงเหมือนกันตาแดงก็เป็นอาการบ่งถึงการติดเชื้ออะดีโนไวรัสซึ่งก็เป็นไวรัสอีกละดังนั้นถ้าเราจำสองบรรทัดล่างสีแดงไว้ด้วยในใจเราว่าเราจะหาว่ามีตาแดงไหมมีแผลในปากไหมนะครับมีเสียงแหบหรือเปล่านะครับแล้วก็มีอาการถ้าเป็นเด็กนะมีท้องเสียไหมนะครับแล้วก็มีอาการเจ็บคอน้อยมีผื่นขึ้นพวกนี้จะบ่งไปทางติดเชื้อไวรัสทั้งสิ้นเลยสรุปว่าเมื่อกลับไปครั้งนี้นะครับเราจะหาหลักฐานมาบอกว่าเป็นไวรัสเพื่อให้เรามั่นใจว่าไม่ต้องสั่งยาปฏิชีวนะแล้วเราก็จะหาหลักฐานในคราวเดียวกันว่าเอ๊ะมันเป็นแบคทีเรียหรือเปล่าในการหาฝ้าขาวหาต่อมน้ำเหลืองเป็นต้นพอน้ำหนักมันถ่วงไปทางใดมากๆเราก็จะรักษาไปทางนั้นซึ่งน้ำหนักเกือบทั้งหมดในชีวิตประจำวันนะครับจะถ่วงไปที่ไวรัสทั้งสิ้นเพราะโดยสถิติแล้วเนี่ยในคนไข้10คนที่เดินมานะครับโอกาสติดเชื้อแบคทีเรียไม่เกิน2คนโดยสถิติเลยของการติดเชื้อทั่วไปนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากคนไข้เดินมา10คนแล้ว30คนเนี่ยนะต้องเอาไปขึ้นศาลแล้วเนี่ยต้องเอาไปขึ้นศาลเลยนะแต่ถ้าสมมติมา10คนเราสั่ง2คนนะเยี่ยมเยี่ยมนี่หมายความว่าเป็นคนที่มีความรู้ความเข้าใจในการวินิจฉัยแยกโรคและการสั่งยาอย่างเป็นผลเรียกว่าเยี่ยมอันนี้เรียกว่าเยี่ยมพอเราทำเช่นนั้นสำเร็จนะครับผลข้างเคียงจากยาจะลดลงค่ายาที่จ่ายกันแพงๆเนี่ยจะหายไปนะครับ
สถานพยาบาลบางแห่งที่เป็นรพสต.แต่เดิมเคยเบิกเงินเป็นแสนบาทต่อปีเดี๋ยวนี้ยาติดหน้าวางไว้ฝุ่นจัดเลยเพราะมันไม่รู้จะเอายาไปให้ใครนะครับนะมาเรียนวันนี้เนี่ยถ้ากลับไปนะครับสามารถลดการใช้ยาปฏิชีวนะได้แค่นี้ก็เป็นบุญแล้วเข้าใจที่พูดมาแล้วใช่ไหมกลับบ้านได้เลยคือกลับไปทำงานได้เลยเนี่ยถ้ากลับไปแล้วไม่สั่งยาปฏิชีวนะนะที่มาเรียนนี้ก็เป็นบุญแล้วเป็นบุญของคนไข้ทั้งหมดแหละที่พวกเราทั้งหลายมาฟังและเข้าใจอ่ะตอนนี้จะให้ถามข้อสงสัยว่ากลับไปแล้วยังติดใจอยู่ว่าเดี๋ยวจะทำไม่ได้อะไรเนี่ยถามมาตรงนี้อาเธอข้างหลังเลยนี่เขามีไมโครโฟนแบบนี้เนี่ยเอาไปให้เขาหน่อยเขาจะได้พูดดังๆกับพูดแบบเอาตรงนี้ไปก็ได้แต่ต้องใช้เนี่ยประมาณขออนุญาตเรียนถามอาจารย์นะคะคือตอนนี้เนี่ยทั้งประเทศของเราเนี่ยแนวโน้มของเซฟซิสหรือเซฟซิสช็อคเนี่ยมาเป็นอันดับหนึ่งเหตุผลหนึ่งก็คือตอนนี้เนี่ยเขาให้เช่าฟาสแท็กของเซฟซิสหรือเซฟซิสช็อคคือคนไข้เนี่ยอาการเนี่ยไม่ได้ชัดเจนอย่างหมออาจารย์บอกก็คือไข้3วันไอมีเสมหะเหนื่อยนะคะโดยเฉพาะผู้ที่อายุสักล่าสุดในตอนสี่ปีแค่นี้ก่อนนะ45ขึ้นไปแค่นี้ก่อนนะถ้าที่เขาฟังมาเนี่ยนะสิ่งหนึ่งที่เขาพูดที่ผมไม่ได้พูดเลยคือคำว่าเหนื่อยแม้ถ้าเกิดมีคำว่าเหนื่อยเนี่ยแปลว่ามันไม่ใช่โรคที่เราพูดอยู่แล้วนะแปลว่าตำแหน่งของการเกิดโรคอยู่ที่ไหนอยู่ที่ปอดเนี่ยสิ่งที่เราพูดอยู่นี้เรายังไม่ได้พูดปอดเลยนะแปลว่าที่เขาพูดอยู่เนี่ยเขากำลังนำไปสู่โรคนึงซึ่งยังไม่ได้พูดเลยเรียกว่าปอดบวมดังนั้นคนไข้ที่เป็นปอดบวมจะเป็นอีกเรื่องนึงเลยซึ่งสามารถเชื้อเข้ากระแสเลือดและตายได้แปลว่าถ้าเป็นปอดบวมรีบส่งต่อทันทีอ่ะจะถามว่าอะไรกำลังจะบอกว่าถ้าสมมติว่าเราไปที่ชุมชนแล้วเนี่ยแล้วเราประเมิน4ข้อนี้โดยที่เรายังไม่ได้ยังไม่เข้า4ข้อนี้แต่มีไข้สูงสมมติว่ามีไข้แล้วไอในระยะเริ่มแรกสัก 2-3 วันโดยเฉพาะผู้สูงอายุแล้วเรายังไม่ได้ให้ยาปฏิชีวนะเลยปรากฏว่ามันเพลินไปเป็นเซฟซีหรือเซฟติกซีเนี่ยแล้วคนไข้ขั้นต่อไปแล้วอันนี้เป็นพื้นฐานที่ไม่ถูกต้องคือถ้าสมมติคนไข้เป็นหวัดจะไม่เกิดเซฟซิสแต่ถ้าคนไข้เป็นปอดบวมเซฟซิสได้ดังนั้นการวินิจฉัยในตอนแรกก็คือคนไข้มาไข้ไอแล้วถ้าเราหยุดแค่นั้นก็แปลว่าเป็นโรคเท่าที่พูดแต่ถ้ามีไข้ไอหอบฟังได้ยินเสียงผิดปกติคนไข้แรงป่วยมากอาการซึมลงอย่างนี้คนละโรคกับที่เราพูดกันถ้าเป็นแบบนั้นเราต้องทำอย่างใดอย่างหนึ่งส่วนมากคงหมายถึงว่าส่งต่อซะมากกว่าเด็ดขอบคุณมากครับสุดท้ายจบยังผมจะพูดต่ออีกนิดนึงนะสมมติเราใช้วิธีเดิมที่เราทำอยู่ก่อนที่จะมาเรียนวันนี้นะคนไข้สูงอายุมีไข้ไอไม่หอบนะไม่หอบมีแต่ไอเจ็บคอเฉยๆเราบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวเป็นเซฟซิสเราสั่งยาปฏิชีวนะไปก่อนดีกว่าป้องกันไว้ก่อนก็จะขอบอกว่าการกินยาปฏิชีวนะไม่ป้องกันการติดเชื้อแทรกซ้อนนี่กฎข้อที่1นะการกินยาปฏิชีวนะขณะที่ยังไม่ติดเชื้อแบคทีเรียไม่ป้องกันการเกิดเซฟซิสไม่ป้องกันการเกิดโรคแทรกซ้อนไม่ป้องกันการดำเนินไปสู่ปอดบวมจำกฎข้อที่1ไว้ก่อนทีนี้สิ่งที่จะตามมาซึ่งร้ายแรงมากเลยคือพอมาหาเราสั่งอะม็อกซิซิลินในขณะที่เขายังไม่ได้ติดเชื้อแบคทีเรียนะแล้วพอเราสั่งอะม็อกซิซิลินไปปรากฏว่าเขาเป็นคนซึ่งเป็นเบาหวานเป็นนู่นเป็นนี่เสร็จแล้วก็เป็นคนจำนวนน้อยที่บอก 0.5-2% เมื่อกี้แล้วนำไปสู่การติดเชื้อแบคทีเรียแทรกซ้อนแล้วบังเอิญเป็นปอดบวมตามนี้เนี่ยให้นึกภาพต่อไปนะคนเป็นปอดบวมที่เคยได้รับยาปฏิชีวนะมาก่อนนะแล้วไม่ได้แปลว่าในวันที่มาหาเราด้วยนะมาก่อนในช่วง 1-2-3 เดือนก่อนมาพบแพทย์แบคทีเรียที่เข้าสู่ร่างกายของคนคนนั้นจะเป็นแบคทีเรียชนิดดื้อยาเท่านั้นจะเป็นแบคทีเรียอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งร้ายแรงกว่าแบคทีเรียปกติเช่นถ้าเป็นสเตปนิโมก็เป็นอินเวสีฟสเตปที่รุนแรงมากหรือเปลี่ยนจากสเตปธรรมดาไปเป็นเชื้อร้ายๆเช่น MRSA ซึ่งทำให้ความเสี่ยงต่อการตายเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นหลายเท่านี่เป็นกฎสำคัญข้อหนึ่งว่าการที่เราจับคนคนหนึ่งมาสั่งยาปฏิชีวนะโดยไม่มีเหตุอันควร
เราเวลาทำให้คนคนนั้นมีความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตจำไว้นะจำไว้เลยนะว่าที่เราคิดว่าเรากำลังทำสิ่งดีงามไม่รู้เป็นไรใส่บ็อกซี่ไปก่อนเนี่ยเป็นการทำที่ผิดอย่างยิ่งเชื้อโรคที่ร้ายแรงจะเป็นตัวที่แทรกเข้ามาจากการที่เรานำไปก่อนด้วยยาปฏิชีวนะนั่นเรื่องหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งยกตัวอย่างเช่นเมื่อเราให้ยาปฏิชีวนะไปนะครับสมมติว่าไม่เอาปอดรวมแล้วนะเอาเรื่องทางเดินปัสสาวะก็ได้หรือเรื่องอะไรก็ได้ทั้งสิ้นที่เรื่องว่าเกี่ยวกับการติดเชื้อเนี่ยเมื่อเราให้ยาปฏิชีวนะไปก่อนจากรปสต.หรือโรงพยาบาลชุมชนที่เราทำอยู่พอเราให้อาการหนักไปโรงพยาบาลเป็นเซปซิสตามที่ถามมาเลยสิ่งที่หมอต้องการจะรู้มากที่สุดคือเซปซิสที่เกิดจากเชื้อชื่ออะไรเขาให้ทำฮีโมคัลเจอร์การทำฮีโมคัลเจอร์ขณะได้รับยาปฏิชีวนะไปก่อนแล้วเกิดอะไรขึ้นเพราะไม่ขึ้นทำยูรีนคัลเจอร์พอเชื้อขึ้นไหมไม่ขึ้นถ้าเชื้อไม่ขึ้นแปลว่าคนไข้คนนี้มีโอกาสตายมากขึ้นไปอีกเพราะหมอจะไม่รู้เลยว่าเขาเป็นแบคทีเรียชื่ออะไรกันแน่การให้ยาก็จะเริ่มจริงๆวันแรกมันก็เริ่มเดาสูงตั้งแต่วันแรกที่ให้มาอาการหนักต้องสั่งยาไปก่อนเนี่ยเราเรียกว่า empirical treatment คือให้ไปก่อนโดยไม่รู้แน่ชัดว่าแบคทีเรียอะไรเราอาจจะให้ยาที่สูงเกินไปเราอาจจะให้ยา combination เพื่อครอบคลุมเชื้อไว้ก่อนแต่เราทำการพอเชื้อไว้ดังนั้นใน 24-48 ชั่วโมงเชื้อกลับมาเราจะเปลี่ยนยาได้ให้เหมาะสมแต่ตอนนี้โอกาสเปลี่ยนยาไม่เกิดขึ้นแหละเพราะการสั่งยาปฏิชีวนะโดยเราก่อนที่ให้ถึงโรงพยาบาลจำไว้ยาสั่งยาปฏิชีวนะเป็นอันขาดถ้าไม่เกิดความแน่ชัดว่ามันเป็นการติดเชื้อแบคทีเรียใครมีคำถามดีมากแต่ใครถามได้อีกเชิญมาตายไปไหมเดินมาหน่อยจะได้คนอื่นได้ยินคำถามไงแล้วก็ไม้เนี่ยเวียนๆกันไว้ตรงนั้นอาจารย์คะต้องยอมรับว่าถ้าเราอยู่ในปสต.เราจะมีพันธมิตรเยอะไม่เอาที่เราก็ไปเอาที่ร้านยาหรือว่าคลินิกซึ่งตรงนี้มันเป็นอะไรที่จริงๆเคยอธิบายเวลาที่พี่ให้7วัน10วันอะไรเนี่ยค่ะแล้วปรากฏว่า8ใน10อาจารย์พอหลังจากเราไปอีก3วันก็ไปได้ยาที่คลินิกหรือว่าไปซื้อยาอันนี้ค่ะมันจะเป็นอะไรที่มันทำอะไรได้ยากมากค่ะอาจารย์คำถามอยู่บ้างที่อยู่ในนั้นอันนี้เป็นการเล่าให้ฟังใช่ไหมรู้ถามว่าไม่ไม่ผมล้อเล่นผมก็ใจดีอย่างนั้นคือที่ข้ามพูดมาแย่เป็นการบอกเล่าไม่มีคำถามอยู่ในนั้นไม่มีคำถามเลยนะแต่ผมอธิบายได้คือผมตอบได้โดยที่ไม่ได้ถามเลยเนี่ยคือที่เขาเหมือนจะถามว่าฉันก็พยายามแล้วแต่ความพยายามฉันไม่เห็นเกิดประโยชน์อะไรเพราะผมคาดเขาก็ไปเอายาจากที่อื่นอยู่ดีคำตอบก็คือว่าเวลาเราจะทำความดีนี่เราต้องถามก่อนไหมว่าคนอื่นเขาทำดีด้วยป่ะไม่ต้องถามเนาะเราทำหน้าที่ของเราให้สมบูรณ์ก่อนอ่ะตอนนี้เมื่อทำหน้าที่เราสมบูรณ์แล้วแต่ว่าผลลัพธ์ไม่เกิดนะครับก็จะบอกว่ามันมีความพยายามอีกหลายอย่างซึ่งจะเล่าให้ฟังในวันนี้นะเล่าไปเรื่อยๆเลยนะว่าเรารู้ปัญหาเราพยายามแก้ปัญหาอยู่ยกตัวอย่างนะครับนี่เอาความลับมาเปิดนะเนี่ยใครนี่ห้ามถ่ายวิดีโอนะห้ามถ่ายวิดีโอนะกำลังจะความลับมาเปิดยังไม่ลงยูทูบเนี่ยความลับนะตั้งใจฟังอ่านถ่ายมาตรงนี้ไหมเรามาเซลฟี่มาเลยไหมเซฟตี้ได้เดี๋ยวว่างๆแล้วเดี๋ยวเราเซฟตี้กับน้องทองความรักนะต้องอย่าฟังนะใครรักอ่ะปลูกเลยปลูกความรักคืออย่างนี้เรามีการประชุมเรื่องการจัดสถานะยาปฏิชีวนะเนี่ยมาประมาณเป็นปีแล้วเนี่ยตอนนี้เรามาประชุมแล้วประชุมอีกตั้งหลายครั้งจนครั้งสุดท้ายเพิ่งประชุมไปเมื่อไม่กี่วันมานี้เองนะได้ข้อสรุปชัดเจนแล้วนะว่ายาปฏิชีวนะเนี่ยซึ่งเป็นยาที่ออกได้กว้างเป็นยาที่อยู่ในบัญชีคอควายและงองูของบัญชีอาหรับแห่งชาติใครรู้บ้างอ่ะชื่ออะไรที่อยู่เป็นคอควายงองูลองบอกสิเช่นซิฟโรฟอกซาซินเนี่ยเป็นงองูนะรู้จักซิฟโรไหมออกเบนตินเนี่ยรู้จักไหมเป็นคอควายนะเป็นต้นรีโวฟลอกซาซินเนี่ยยี่ห้อคลาวิดเนี่ยเป็นยาที่เขาชอบขายกันเยอะมากเลยหมอก็ชอบสั่งที่คลินิกด้วยนะเป็นหวัดอะไรก็คลาวิดซิโทรแม็กซ์รู้จักไหมเอซิโทรไมซินเนี่ยงองูนะ
แคริโทรไมซินเนี่ยงองูนะเป็นต้นสรุปว่ามียาหรูๆหลาๆเนี่ยพวกเนี้ยเป็นงอคอไปงองูนั่นข้อสรุปของที่ประชุมเนี่ยเราบอกแล้วว่าเราจะไม่ให้มียาเหล่านี้อยู่ที่ร้านขายยาอีกต่อไปดีไหมเป็นต้นแปลว่าว่าไงนะการพูดว่าไงพูดไม่ได้ยินคลินิกล่ะคลินิกคลินิกที่คลินิกเนี่ยเนื่องจากว่ามันใช้กฎหมายคนละฉบับกันผู้ควบคุมนี้คนละกลุ่มกันร้านขายยานี่ควบคุมโดยอย.สั่งไปปุ๊บก็ไม่มีก็ไม่มีด้วยการเปลี่ยนสถานะยาเปลี่ยนสถานะแปลว่าเปลี่ยนเป็นยาควบคุมพิเศษพอสถานะยาปัจจุบันเนี่ยมันเป็นยาอันตรายมันมีวางขายที่ร้านขายยาได้แต่ถ้าเปลี่ยนสถานะเป็นยาควบคุมพิเศษปั๊บยานี้จะอยู่ที่สถานพยาบาลเท่านั้นย่านพอเป็นสถานพยาบาลเท่านั้นแล้วเราไปอีไฟต่อว่าสถานพยาบาลหมายถึงสถานพยาบาลที่มีเตียงรับผู้ป่วยไว้คือจริงก็จะไม่มียาติดด้วยทำไมก็ไม่มีดีไหมเป็นต้นสรุปว่าที่เขาถามมาเลยเขาไม่ได้ถามเนี่ยผมตอบแล้วนะว่าไอ้ความที่เรารู้อยู่ว่าเราอะขยันทำความดีแต่ความดีเราไม่ปรากฏเพราะเขาไปรับยาจากแหล่งอื่นไม่ต้องกังวลมีคนส่วนกลางที่พยายามแก้ปัญหาอยู่เราทำเฉพาะส่วนของเราไม่ต้องไปแก้ปัญหาประเทศทำแค่ของเราอะตรงที่เราอยู่อะพอแล้วนะก็เป็นความดีตามกำลังของเราแล้วนะไม่ต้องไปถึงขนาดระดับประเทศเนาะไม่ต้องระดับจังหวัดอะโอเคแต่ดีแล้วที่ถามมานะคือใครอยากพูดก็พูดไม่ต้องถามก็ได้ผมรู้ว่าจะถามว่าอะไรมีป่ามีเดี๋ยวมีเมื่อไหร่ก็ถามแล้วกันนะคราวนี้เราจะไปตอบกันหรือว่าอันนี้กลับมาที่กล่าวนะน้ำมูกเหลืองเขียวไม่เอาแล้วนะแล้วก็ไอเซมาเหลืองเขียวก็ไม่เอาแล้วนะแต่ถ้าเปลี่ยนโจทย์ใหม่ค่ายไอฮอดเซมาเหลืองเขียวเป็นไรครับเนี่ยคราวที่ปอดบวมไอเหลืองเขียวเนี่ยเป็นแบคทีเรียแล้วนะค่ายไม่มีไอไม่ยอมหายสักทีเซมาเหลืองเขียวเหลืองเหลืองบรองไคติสแอคิวบรองไคติสไวรัสไม่ต้องสั่งยาสิไม่ต้องเลยถึงแม้ว่าจะภาษาที่ไม่อ่านกระตากนะครับอันนี้สำหรับเราที่อยู่ในระดับระบอสตอเนี่ยเราเป็นพยาบาลเนี่ยการที่จะไปคอนวินส์หรือไปทำให้คนไข้เชื่อว่าเฮ้ยเป็นมาตั้งนานแล้วไม่หายเนี่ยนะมันยากดังนั้นก็ส่งต่อบ้างอะไรบ้างก็ว่าไปนะเพราะว่ายากที่จะไปบอกเขาแต่ถ้าเราพูดด้วยความมั่นใจทำให้เขาเชื่อพูดด้วยความมั่นใจวิธีจะทำให้คนไข้เชื่อนะสิ่งแรกเลยคือวินิจฉัยโรคให้เขาได้ดีก่อนเช่นวันนี้คุณลุงเป็นหลอดลมอักเสบนะแต่ก่อนที่จะพูดประโยคนี้แปลว่าเราถามคำถามไปเกือบ10 คำถามแล้วเราฟังปอดเราคลำนี่เราตรวจนู่นเราทำตั้งหลายอย่างใช้เวลาไป5-6 นาทีละให้เขาเห็นก่อนว่าเราซักแล้วเราตรวจแล้วไม่ใช่เขาพูดมา2 คำบอกลุงอย่างเงี้ยเขาไม่เชื่ออ่ะตอนนี้เขาจะอุ้ยคนนี้ซักจังไอ้หรือเปล่าเป็นมากี่วันอะไรล่ะตักจังฟังแล้วฟังอีกตรวจโน่นตรวจนี่ครับโน่นครับนี่แหกตาดูสองไปอ่ะเราค่อยบอกลุงวันนี้เป็นหลอดลมอักเสบนะบอกหน้าลุงรู้เรื่องไหมเนี่ยไวรัสนะเป็นต้นเหตุของโรคนี้คราวนี้แกจะไม่รู้เรื่องอะไรลุงรู้จักไวรัสไหมคือไม่ต้องลุงอ่ะที่กรุงเทพผมรักษาอยู่นะจบปริญญาตรีจบปริญญาโทก็ยังไม่รู้จักเลยที่กรุงเทพเนี่ยไวรัสเวลากรุงเทพก็จะวางฟอร์มนิดนึงไวรัสรู้จักไหมเคยได้ยินไม่รู้หรอกไวรัสนะมันต่างจากแบคทีเรียไวรัสที่ไม่มียาใดรักษาได้เลยที่เป็นหวัดเนี่ยเจ็บคอหลอดลมเนี่ยไม่มียาใดรักษานะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเดี๋ยวหมอจะรักษาด้วยการให้ยาตามอาการเท่านั้นนะครับไอ้พวกยาปฏิชีวนะยาแก้เสพที่เราเรียกกันนะไม่รักษาเลยไม่มีประโยชน์ไม่ต้องใช้หรอกพูดไปเลยผมไม่เห็นมีใครเถียงผมสักคนเลยที่กรุงเทพนี่พูดเรื่องจริงไม่จริงที่นี่ก็ไม่เถียงถ้าเราตรวจอย่างถูกต้องนะแล้วเริ่มนำให้เขารู้ว่าเขาเป็นอะไรบอกตั้งแต่แรกว่าเป็นไวรัสแบคทีเรียคนไข้จะเริ่มมึนงงตอนเราพูดไวรัสละมึนงงตอนไวรัสแบคทีเรียแบบเฮ้ยคนที่ท่าทางจะรู้เยอะกว่าเราเว้ยเชื่อเหอะเชื่อดีกว่าอะไรเงี้ยนะแล้วก็เออเราก็พูดให้มันมีแบบตอนนี้มีเวลาพูดก็ต้องพูดมีมาดด้วยใช่ไหมมีความมั่นใจไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยพูดไปเลยมั่นใจถามมารู้สนใจถามมาแล้วก็เอาภาพเมื่อกี้นะไปแปะไว้ข้างขวา
เวลาจะถอนนี่ลุงดูภาพนี่ผมจะไปเช็คใหม่จะไปตรวจแล้วปากหาว่าไม่มีอาการไอเห็นไหมเขาบอกไม่ต้องกินปากคือมีอุปกรณ์ช่วยคราวนี้นะครับก็จะมาภาพที่หนึ่งการดำเนินโรคนะครับจะให้ดูวันนี้อันนี้เป็นภาพการดำเนินโรคนะครับของไอ้โรคหวัดนี่แหละว่ามันจะเป็นแบบนี้ถ้าเราเห็นภาพนี้แล้วเนี่ยนะเราจะได้เข้าใจเราจะได้ไม่ตื่นเต้นเวลาไข้ไม่เห็นหายสักทีนะครับนี่ไงนี่คือจำนวนคนนะครับที่มีอาการอยู่นะครับก็จะเห็นว่านี่เป็นระยะเวลา1วัน2วันจนถึง14วันจะเห็นว่าเวลาเรานับมาถึงตรงนี้เราในหวัดบางกรณีเนี่ยเป็นได้ตั้ง14วันก็มีจริงๆนะ2อาทิตย์ไม่หายอ่ะก็คือขึ้นมาหายวันที่14อ่ะนั่นก็คืออย่างนี้อาการ nasal discharge นี่ก็คือน้ำมูกไหลใช่ไหมครับคนส่วนใหญ่ก็จะมีน้ำมูกแล้วก็เพิ่มขึ้นในช่วงเวลา1 2 3 4วันนี้เนี่ย1 2 3 4ขึ้นแล้วหลังจากนั้นก็ลดจนกระทั่งหายไปซึ่งตรงนี้ไม่ได้เกี่ยวกับเราเลยนะหมายถึงว่าเราไม่ได้ให้ยาเราก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วแต่ถ้าเราให้ยาเข้าไปอาจจะช่วยได้บ้างก็จะหายก็จะลดนะครับอาการไอก็จะเป็นอย่างนี้ไอแล้วไอเนี่ยนานกว่าน้ำมูกอีกเนี่ยเห็นไหมแล้วไข้ลมช้าๆด้วยไอแน่นจมูกแน่นจมูกหายเร็วกว่าเป็นขึ้นปุ๊บแล้วก็ลงแน่นจมูกหายเร็วกว่าปวดหัวอย่างมากก็ปุ๊บแล้วก็ลดเร็วมากเลยไข้ปุ๊บหายเลยนะเพราะฉะนั้นไข้ปวดหัวเนี่ยหายก่อนเลยอาการที่เหลืออยู่ที่ไม่หายเนี่ยจะไม่ใช่ไข้กับปวดหัวหลักจะเป็นอาการอื่นๆซึ่งลืมยืดเหลืออาการยืดเหลือเนี่ยต้องค่อยคุยค่อยทำความเข้าใจค่อยให้ยาบรรเทาอะไรก็ว่าซึ่งเดี๋ยวจะพูดต่อไปว่าเราจะบรรเทาอาการพวกนี้ให้ไข้มีความสุขจากการที่ว่าเราไม่ให้ยาปฏิชีวนะเนี่ยแล้วเขาก็ยินดีว่าทำแค่นี้ก็พอแล้วเนี่ยทำยังไงนะฮะคราวนี้ก็มาเรื่องว่าเมื่อเป็นเช่นนี้นะครับเราจะลองดูว่าเราการรักษานะครับมันคือการรักษาแล้วนะการรักษาก็คือรักษาตามอาการนะครับเลือกให้ยาเฉพาะอาการที่รบกวนการดำเนินชีวิตอันนี้เป็นคอนเซ็ปต์อีกอันหนึ่งซึ่งใหม่เลยที่จะเล่าให้ฟังวันนี้นะครับว่าเวลาเรารักษาโรคอยู่ทุกวันเนี่ยนะส่วนใหญ่เนี่ยเราจะถามกันต่อไปนี้ใช่ไหมเราก็ถามลูกเป็นไรลูกไอเราก็จดคำว่าไอในสมองเราก็เด็กโตรนะเสมาไวโซวันเว้ยแอนโซจีดีกว่าใช่ไหมแบบอัตโนมัติมาละลูกบอกเจ็บคอถ้ามียาอมก็เหลือแกให้ยาอมแน่ฮะมียาอมอะไรยี่ห้ออะไรของแหวนนะแหวนปวดหัวก็พาราอยู่แล้วแล้วก็ยังทำพูดไม่จบก็อะม็อกซี่ตามมาแล้วถ้าใครมีแดนเซนท่านก็จะแถมแดนเซนมีวิตามินซีก็แถมวิตามินซีนะแล้วก็แน่นจมูกนะบังเอิญสูโดไม่มีก็เลยสั่งไม่ได้สูโดไม่ดีใช่ไหมแล้วสั่งไปอ่ะสั่งไปนี่แล้วฟรีก็ไม่มีอีกเลยไม่รู้จะสั่งอะไรแค่จริงเลยไม่มียาให้สั่งที่หมดไปเจ็ดอย่างแล้วเนี่ยที่สั่งยาพี่ใหญ่ที่ได้ผมไปชอมาจับจริงสั่งไปทำไม5 6 7ถุงอ่ะมีความสุขใช่ไหมให้ไป6ถุงเนี่ยมันมีความสุขทั้งผู้ให้และผู้รับเลยใช่ไหมทั้งผู้ให้และผู้รับผู้รับบอกโอ้โหพยาบาลคนนี้เก่งมีได้ยามาเต็มเลยเก่งถึงเก่งจังดีมากเลยหารู้ไหมว่าการคอร์รัปชันเนี่ยสั่งยาที่ไม่จำเป็นให้คนอ่ะผมก็เลยพูดว่าไอ้ที่เขาพูดมาแล้วนะให้มันมีคำขยายความหน่อยเช่นเป็นน้ำมูกมากไหมถ้าเกิดว่าน้ำมูกไม่มากความหมายคืออยู่ตรงนี้เลยรบกวนการดำเนินชีวิตไหมคือน้ำมูกอ่ะถึงแม้จะมากก็ตามแต่มันก็ไม่เห็นเป็นอะไรอ่ะมันอยู่บ้านมันไม่ได้มาสอนหนังสือไม่ได้มาจามต่อหน้าผู้คนไม่ได้มาปวดนางงามไม่ได้ไปทำอะไรที่จะต้องมาจามไม่ได้น้ำมูกไม่ได้อยู่บ้านน้ำมูกไหลก็ไหลไปที่มีทิชชู่กระซับอันนี้สมมติว่าคนนั้นเขาไม่ได้เดือดร้อนเขาไม่ต้องกินยาไอก็เหมือนกันไอมากไหมก็ไอไม่มีแคทหรอกมันลดตัวการดำเนินชีวิตไหมไม่ต้องปวดก็ไม่ต้องกินยาปวดหัวมากไหมนิดหน่อยก็ไม่ต้องกินยาเป็นไข้เยอะไหมก็แค่ตัวอุ่นๆก็ไม่ต้องกินยาปวดคอมากไหมก็ไม่ได้มากอะไรไม่ต้องอมยาถูกต้องแล้วที่พูดมาเลยที่ผมไม่ได้ยินเนี่ยผมรู้แล้วว่าพูดว่าสรุปว่าเป็นหวัดอะไม่ต้องกินยาเลยแล้วตอนนั้นก็คือเรากำลังจะรณรงค์นะเป
เป็นหวัดไม่ต้องมาหาพยาบาลไม่ต้องหาหมอไม่ต้องไปคลินิกไม่ต้องไปร้านขายยาเป็นหวัดอยู่กับบ้านเพราะอะไรเพราะหมาก็ไม่ได้ยาเนื่องจากพยาบาลแล้วก็หมอทั้งหลายในประเทศเนี่ยสัญญาสมเหตุผลแล้วสัญญาสมเหตุผลหมายถึงอาการที่ไม่รุนแรงจะไม่ได้ยาไปเลยแม้แต่ถุงเดียวต้องเป็นอาการที่เหมาะแต่กินยาเท่านั้นคือเป็นอาการที่ลบกวนการดำเนินชีวิตยกตัวอย่างให้ว่าจริงๆเห็นจังเลยนะมีลูกมีหลานอยู่ที่บ้านอายุ 5-6 ขวบเราจับดูมันก็ตัวอุ่นๆวัดอุ่นมันก็เหมือนมีไข้แต่มันก็วิ่งเล่นก็กินข้าวเห็นโอดสักคำไม่ต้องกินยานี่เรื่องใหญ่เลยนะเรื่องสำคัญเลยนะว่าการมีอาการไม่ได้แปลว่าต้องใช้ยาในทุกๆอาการถ้าจะพูดให้ชัดขึ้นนะสำหรับคนที่ยังไม่เชื่อนะสมมติเราวัดความดันคนคนหนึ่งได้140/90ต้องกินยาไหมรอดอะไร140/90เรียกว่าความดันเลือดสูงหรือยังสูงแล้ว140/90สูงแล้วยังได้ไงเอาเขาว่าคนนี้เขาเก่งนะบอกวัดครั้งเดียวหรือเปล่าวัดมันหลายครั้งแล้วแล้วก็ให้พัก15 นาทีแล้วด้วยแล้วก็วัดในท่าที่ว่าครับเนี่ยอยู่ระดับเดียวกับหัวใจด้วยเอาอีกไหมวัดแล้ว140/90กินยาไหมยาเพราะอะไรเปลี่ยนพฤติกรรมเปลี่ยนพฤติกรรมเรื่องเดียวกันยังไม่ถึงจุดที่ต้องกินยาอย่ากินยาวัดไขมันสูงกินยาทันทีไหมไม่เบาหวานน้ำตาลเกินร้อยไปหน่อยนึงกินยาไหมยังเอา126ไปเอา126ยังเหมือนกันน้ำตาลสูงยังไม่กินเลยความดันสูงยังไม่กินเลยไขมันสูงยังไม่กินและไอ้แกะแค่ปวดหัวหน่อยนึงน้ำมูกหน่อยนึงจะมันต้องกินยาแล้วเหรอไม่ใช่ยังเออเป็นนิดเดียวไม่ต้องกินยาจังวะเราไม่ต้องการสร้างสังคมของคนที่บอกว่าฉันเป็นอะไรนี้ฉันต้องมียาไม่เป็นไรหน่อยต้องมียาอันนี้มันไม่เอาไม่เอาไม่เลิกเลิกโอเคต่อไปอันนี้พูดซ้ำอีกครั้งนะครับอย่าใช้ยาปฏิชีวนะในการรักษาเนื่องจากไม่ช่วยบรรเทาไม่ป้องกันโรคแทรกซ้อนไม่ทำให้โรคหายเร็วขึ้นนะครับอาการนี้มารักษาอย่างไรครับอาการไข้ปวดหัวปวดเมื่อยนะครับใช้อะไรต้องใช้พาราใช้พาราแต่นี่มันมีคำตอบไหมว่าในขณะที่เหมาะสมอ่านได้บอกว่าที่ขณะที่เหมาะสมคืออะไรเออตามน้ำหนักตัวเท่าไหร่อ่ะตามน้ำหนักตัวคำนวณไงอ่ะทำไมเสียงเบาแล้วล่ะครับเนี่ยใครเห็นผมทางโทรทัศน์ไม่มีนะแสดงว่าดูแต่เคเบิลดิผมไม่ออกโทรทัศน์ได้ประมาณ10 ครั้งแล้วนะเรื่องพาราเนี่ยผมออกมาแค่ทุกช่องที่มีในประเทศไทยแล้วเนี่ยเรื่องพาราเนี่ยเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะสำหรับคนที่ไม่มีโทรทัศน์ที่บ้านน่าสงสารมากเลยคนนครสวรรค์นี่สงสัยสัญญาณโทรทัศน์มาไม่ถึงขนาดที่เหมาะสมนะขนาดที่เหมาะสมเอาคนนี้ดีกว่าแพทย์จุฬาคนนี้หนัก42 กิโลหนักเท่าไหร่43อ่ะยืนโชว์เชนอ่ะเดินยืนออกมาเดินมาข้างหน้าให้คนเห็นเลยนี่คนนี้สัมภาระยังไงพักละกี่มิลลิกรัมกี่เมตรเก่งมากเก่งกว่าหมอเยอะเลยถ้าคนนี้ไปโรงพยาบาลเอกชนที่กรุงเทพจะได้พาราอย่างไรรู้ไหมถ้าหมอสั่งแต่ถ้าพยาบาลสั่งไม่รู้ใครสอนสอนดีมากเข้าไปอ่ะจริงๆไม่ได้มีความรู้อะไรขอบคุณที่สารภาพขอบคุณที่สารภาพการที่เรามาเรียนรู้นะครับว่าขนาดยาพาราที่ถูกต้องคืออย่างไรนะครับขนาดยาพาราที่ถูกต้องตรงนู้นนะครับพาราเซตามอลขนาดยาที่ถูกต้องนะครับนี่เลย
ู้ใหญ่วัยรุ่นและเด็กตั้งแต่12ปีขึ้นไปขนาดยานะครับ325ถึง650มิลลิกรัมทุก4ถึง6ชั่วโมงเมื่อมีอาการพอพูดมาแค่นี้เราก็จะเริ่มติดขัดนิดหน่อยแล้วเรามี325มั้ยมีใครไม่มียกมือคนเดียวใครมียกมืออ่ะมีก็ดีเลยเพียงแต่ว่าเวลาเรามีพารา325ที่บ้านเราอ่ะเราคิดว่ามันเป็นพาราเด็กใช่ไหมใช่การระบาดทิ้งไปเลยไอ้ความที่การระบาดมันว่าการระบาดความเข้าใจผิดในสมองเรานะที่พูดมาตั้งแต่เช้าในการระบาดไปกี่อันแล้วอ่ะเดี๋ยวจดเลยนะเพราะว่ามันต้องการระบาดประมาณ100อันนะวันเนี้ยเย็นจบถึงเย็นเนี่ยมีการระบาดอยู่ในหัวเรา100อันการระบาดหมายถึงว่าความเข้าใจผิดๆความเชื่อผิดๆความรู้ผิดๆความไม่รู้ที่มันอยู่ในหัวเราเนี่ยในเรื่องของความงอเนี่ยมันจะถูกเปลี่ยนทุกๆอันที่เปลี่ยนคือการระบาดอันนี้การระบาดว่าใครที่คิดว่าพารา325เป็นพาราของเด็กเนี่ยให้การระบาดเพราะขนาดยาในผู้ใหญ่ตามนี้เลย325ถึง650มิลลิกรัมทุก4ถึง6ชั่วโมงอันนี้ถามว่าอ้าวแล้วเมื่อไหร่ใช้325เมื่อไหร่ใช้650นะครับเราก็ดูตามน้ำหนักตัวเอามาคูณด้วยคือคูณจากอย่างนี้นะครับว่าเราเอาน้ำหนักตัว10ถึง15เนี่ยนะมาคูณ10ถึง15นี่หมายถึง10ถึง15มิลลิกรัมอันนี้จำไว้เลยนะครับเพราะว่าเวลาสั่งยาในเด็กเนี่ยต้องคำนวณเสมอตามน้ำหนักตัวนะอันนี้เป็นกฎเบื้องต้นนะต้องเอาน้ำหนักตัวเด็กมาคูณกับขนาดยาต่อกิโลกรัมเสมอนะในยาทุกชื่อเลยสั่งอะม็อกซี่ก็เหมือนกันที่เราต้องการจะให้ดูคือตัวเลขนี้มากกว่านะครับคือว่าเราไม่ต้องการให้มันเกินนั่นแหละเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องการให้เกิน15มิลลิกรัมต่อกิโลงั้นตัวนี้เป็นตัวเลขที่สำคัญนะครับคือ15อ่ะกลับมาที่กล่าวนะว่าเมื่อกี้ไม่ได้ถามชื่ออะไรนะชื่อเล่นก็ได้คุณหนิงเนี่ยนะหนัก43กิโลหนัก43กิโลอ่ะเอากระดาษปากกามา43คูณ15ได้เท่าไหร่มันยากเอา40แล้วกันเอา40จะได้ง่ายๆเอา40คูณ15ได้เท่าไหร่600สมมติอีกคนนึงหนัก50เอา50คูณ15ได้เท่าไหร่750เนี่ยตัวเลขที่สำคัญมากผู้หญิงไทยเนี่ยน้ำหนักเฉลี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ50เศษ56กิโลเองไม่เกินประมาณนะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าคนนึงหนัก50กิโลนะครับเราใช้พาราได้อย่างมากก็ไม่เกิน750ถูกไหมแล้วเราสั่งไป2เมตรได้ไหมให้แบบ500อ่ะ2เมตรก็พันหนึ่งละอ่ะอันนี้เอาใหม่นะครับใครล่ะที่กินพันหนึ่งได้
เอา 1,000 หารด้วย15ที่ทำอย่างนี้เลย 1,000 หาร15ได้เท่าไหร่ 66.66 ถูกจองเพราะฉะนั้นเราจำให้แม่นนะครับคนที่กินพารา2เม็ดได้เนี่ยควรมีน้ำหนักตัว67กิโลขึ้นไปโดยประมาณถ้าคนที่หนัก67 70 80เนี่ยกินพาราแบบ 1,000 2เม็ดเนี่ยได้แต่ถ้าคนที่น้ำหนักตัวน้อยกว่านั้นเนี่ยควรใช้พาราที่น้อยกว่านั้นอันนี้พาราที่น้อยกว่านั้นนะครับก็ทำได้2วิธีนะครับวิธีหนึ่งก็คือเอายาแบบ325เนี่ยมาสั่งงั้นเอาใหม่นะถ้าหากเราสั่งพารา325 2เม็ดให้กับคุณหญิงนะได้ไป650มิลลิกรัมเกินไหมพี่อย่าคุณบอกว่าเกินเอา43คูณ15ได้เท่าไหร่ละเท่าไหร่645ต้อง645 650ก็เท่ากันแหละ เราไม่ได้แบบว่าห่างกัน5มิลลิกรัมอะไรแบบนั้นต้องห่างกันเยอะหน่อยเป็น100เป็น100นะเพราะฉะนั้นสรุปว่าคนที่หนักประมาณ43กิโลกรัมขึ้นไปเนี่ย43กิโลกรัมขึ้นไปเนี่ยสามารถใช้พาราแบบ650เนี่ยได้ไปเรื่อยๆจนถึงน้ำหนักเป็น100กิโลก็ตามนะหมายความว่าเราเอา650ให้กับผู้อยากได้ทุกคนแต่ถ้าหากเราสั่ง2เม็ดของพารา500เราจะสั่งได้กับผู้ใหญ่บางคนซึ่งมักจะเป็นผู้ชายตัวใหญ่ๆผู้หญิงส่วนใหญ่สั่งไม่ได้เลยเป็นต้นดังนั้นตอนนี้นะครับแนวโน้มเราอยากให้สั่งยา325 2เม็ดเป็นมาตรฐานเมื่อสั่งพารา325 2เม็ดแล้วคนเนี่ยจะได้ยาแต่ละครั้งเนี่ยลดลงจาก 1,000 เนี่ยเป็น650ถึงแม้เขาจะตัวใหญ่ก็ตามการกระทำอันนี้เนี่ยจะปลอดภัยต่อตับมากขึ้นนะครับการกินยา 1,000 เนี่ยมันก็ค่อนข้างจะเยอะเกินไปตอนนี้ต่อไปนะครับถ้าหากเราอยากสั่ง 1,000 จริงนะครับเราต้องสั่งแบบนี้คือแทนที่จะสั่ง 1,000 ทุก4ชั่วโมงนะครับถ้าเป็นฉลาดการลงความที่ว่า2เม็ดทุก 4-6 ชั่วโมงใช่ไหมเราลองมาคำนวณคำว่าทุก4ชั่วโมงดูสิวันหนึ่งกินได้กี่ครั้งอ่ะ6ครั้งครั้งหนึ่ง1กรัมวันหนึ่งโดนไปกี่กรัม6กรัมขนาดยาสูงสุดของพาราไม่เกินวันละกี่กรัมไม่เคยรู้ไม่เคยรู้จดลงไปเดี๋ยวนี้การสั่งยาอย่างสมเหตุผลเนี่ยเราต้องรู้ขนาดยาสูงสุดของยาเสียก่อนแล้วถึงจะไม่สั่งยาเกินขนาดนะครับขนาดยาสูงสุดคือค่านี้นี่เขียนไว้แล้วในบรรทัดถัดไปขนาดยาสูงสุดไม่เกิน1กรัมต่อครั้งและไม่เกิน4กรัมต่อวันเมื่อเรามีความรู้ว่าขนาดยาไม่เกิน4กรัมต่อวันนะครับเรากินยา2เม็ดทุก4ชั่วโมงเราจะได้ยากี่กรัมครับ6กรัม2เม็ดเท่ากับกี่กรัม1กรัมกินทุก4ชั่วโมงได้กี่ครั้ง6ครั้งวันหนึ่งได้กี่ครั้ง6ครั้งมันเกินสีเขียวนี่ไหมเกินเพราะฉะนั้นการสั่งพารา2เม็ดทุก4ชั่วโมงมีความเสี่ยงที่คนไข้จะได้รับยาพาราเกินขนาดเสมอถ้าพาราเกินขนาดเกิดพิษที่ไหนตับพังนะครับในต่างประเทศพยายามที่จะเปลี่ยนค่า4กรัมนะครับให้ต่ำลงนะครับเป็นเท่าไหร่รู้ไหมเป็น3กรัมไทลีนอลที่สหรัฐอเมริกานะครับปัจจุบันเนี่ยเขียนว่า2เม็ดทุก6ชั่วโมงไม่มี4แล้วนะ2เม็ดทุก6วันหนึ่งไม่เกิน3ครั้งวันนี้ไม่เกิน3ครั้งก็คือไม่เกิน3กรัมนั่นเองนะครับอันนี้คือค่าสูงสุดที่เราพยายามลดลงเพราะว่าพาราเป็นพิษต่อตับถ้าหากว่าสั่งแบบ325มิลลิกรัมละเราก็จะสั่งแบบนี้นะครับว่า2เม็ดทุก4ชั่วโมงได้ไหมอ่ะลองคำนวณนะครับอันนี้เป็นโจทย์คณิตศาสตร์ถ้าเราสั่งพารา325 2เม็ดทุก4ชั่วโมงถามว่าใน1วันจะได้พาราไปกี่กรัมอ่ะให้คำนวณเดี๋ยวนี้2เม็ดทุก4ชั่วโมง1วันได้พาราเท่าไหร่กี่กรัมเก่งมากสรุปว่าได้ 3.9 กรัมดังนั้นนะครับให้เข้าใจตามนี้นะครับว่าพารา325เป็นยาที่ปลอดภัยในแง่ดังต่อไปนี้นะครับข้อ
ข้อที่1เมื่อเราสั่ง2เม็ดจะได้650ซึ่งไม่เกิน 1,000 อันนี้ปลอดภัยขึ้นข้อที่2ถ้าหากเราสั่งทุก4ชั่วโมงจะได้ไม่เกิน4กรัมเพราะเราคำนวณแล้วได้ 3.9 กรัมพารา 325เป็นปัญญาที่ปลอดภัยที่สุดในการสั่งในปัจจุบันนี้ดังนั้นการที่เราไปใส่เครื่องหมายไว้ในหัวเราว่าพารา 325เป็นปัญญาสำหรับเด็กนั้นให้การกระบาดพารา 325เป็นปัญญาของเด็กก็ได้เป็นยาของผู้ใหญ่ก็ได้แล้วที่สถานพยาบาลเรานะที่ไม่ต้องมีพารา500เลยสักเม็ดนึงมีแต่สาร25อย่างเดียวสาร300อย่างเดียวในคนทุกคนถ้าเป็นเด็กก็3เม็ดเดียวผู้ใหญ่ก็2เม็ดแค่นี้เองจบแล้วกินทุก4ชั่วโมงได้มั้ยได้ด้วย ได้ด้วยเราจะสั่งทุก6ชั่วโมงได้มั้ยได้ด้วยแล้วเมื่อไหร่สั่ง4เมื่อไหร่สั่ง6ก็ตามอาการคนไข้ไงอาการไม่เยอะก็สั่งยาน้อยๆสั่งยาห่างๆอาการมากหน่อยก็กินทีน้อยต้นนะครับอันนี้ก็จะเกิดความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นแล้วก็จะทำให้เดี๋ยวนี้นะถ้าหากว่าเราไปที่โรงพยาบาลเนื่องจากผมพูดเรื่องนี้ทำนู่นทำนี่มาเรื่องพารามานานทำให้ฉลากยาของโรงพยาบาลจำนวนมากในประเทศไทยนะเดี๋ยวนี้จะสั่งยาพาราให้ใครหนึ่งเม็ดเท่านั้นทั่วประเทศนี้เลยทำไมถึงสั่งหนึ่งเม็ดมาจากใครมาจากผมนี่แหละก็มาจากผมนี่แหละพูดแล้วก็มีเอกสารอะไรเยอะแยะไปหมดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยเฉพาะโรงพยาบาลกรุงเทพนะเพราะฉะนั้นที่โรงพยาบาลต่างๆเปลี่ยนเป็น1เม็ดก็ได้สิทธิ์ประกอบแต่คำว่าเปลี่ยนเป็น1เม็ดไม่ได้แปลว่าเราบังคับให้คนทุกคนกินพารา1เม็ดนะแล้วบอกว่าให้ไอ้ฉลากยาที่เป็นในคอมพิวเตอร์นะแทนที่จะใส่ว่า2เนี่ยให้แก้เป็น1ถ้าหากหมออยากเปลี่ยน1เป็น2ให้แก้เป็นคนๆไปแต่ก่อนมันใส่2ไว้ทำให้คนตัวเล็กๆแบบเนี้ยอย่างคุณหญิงเนี่ยโดนสั่งยา2เม็ดมาโดยตลอดแล้วเป็นอันตรายต่อตับเข้ามาโดยตลอดนะครับเข้าใจตามนี้ยังถ้าสั่งพาราแบบ500มิลลิกรัมควรสั่งทุก4ชั่วโมงไหมไม่ควรนะครับก็ควรจะสั่งแบบนี้ไงวันละ2ถึง4ครั้งถ้าสั่งวันละ2ครั้งแปลว่าทุกกี่ชั่วโมงครับ12ชั่วโมงถ้าสั่งวันละ3ครั้งทุกกี่ชั่วโมงครับถ้าสั่งวันละ4ครั้งทุกกี่ชั่วโมงครับเห็นมั้ยทุก6ทุก8ทุก12ทุก24ชั่วโมงได้ไหมกี่วันละครั้งได้ไหมได้โดยเฉพาะคนแก่ๆคนปวดขาคนอะไรพวกนี้นะก็บอกจะให้กินน้อยที่สุดลองกินแต่วันละครั้งหนึ่งก่อนถ้าไม่กินก็จะไปเติมตอนบ่ายครั้งหนึ่งแต่พยายามน้อยที่สุดนะไม่ใช่บอกให้กินช้ากินเย็นกินช้ากลางวันเย็นไปเรื่อยๆก็เยอะเกินไปใครสงสัยถามมานี่คือเรื่องพาราเซตามอลอันนี้มาเรื่องของขนาดยาพาราที่เป็นสั่ง25บ้างนะทราบว่าพารา325เนี่ยขนาดยาสูงสุดก็ไม่ควรจะเกิน10ครั้งไม่ใช่10ครั้ง10เม็ดต่อวันนะครับพารา325นะครับพารา325เนี่ยนะครับคือว่าถ้าหากเราใช้ตัวเลขนี้นะไม่เกิน4ครั้งต่อวันเนี่ยเป็นตัวเลขตามตำรานะแต่อย่างที่บอกแล้วว่าตัวเลขที่เราพยายามจะไปนะครับก็คือว่าไม่เกิน3กรัมถ้าหากเป็นพารา500ถ้าหากเป็นพาราแบบ325นะครับไม่เกิน 3,250 ก็คือ10เมตรไม่เกิน10เมตรถ้าเป็นแบบ500ไม่เกิน8เมตรถ้าหากเป็นแบบ325ไม่เกิน10เมตรนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราควรพยายามจะทำนะตอนนี้พอเราพยายามจะทำสิ่งนี้เนี่ยก็จะเข้าใจต่อไปอีกเรื่องหนึ่งนะครับว่าพาราเซตามอลเนี่ยที่พูดอยู่เนี่ยเป็นคนปกติที่ไม่ได้เป็นโรคตับไม่ได้ดื่มเหล้าเป็นประจำไม่ได้เป็นคนขาดอาหารซึ่งคนเหล่านี้ต้องลดขนาดยาลงอีกนะครับต้องลดขนาดยาลงอีกเช่นครึ่งนึงอ่ะครึ่งนึงของที่พูดอยู่โดยประมาณเช่นไม่เกิน2กรัมต่อวันอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ก็ในคนบางคนนะเราต้องลดขนาดยาพาราให้ตามลงไปอีกมีอีกเรื่องนึงคือเรื่องของคำว่าอันตรกิริยารู้จักไหมคำว่าอันตรกิริยาไม่รู้ละสิไม่รู้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไปนี่อันนี้แปลว่าอะไรอ่ะแล้วถ้าเป็นปฏิกิริยาแล้วทำไมไม่พิมพ์ว่าปฏิกิริยาซะเลยล่ะอันตรกิริยามาจากภาษาอังกฤษว่า rapid interactionรู้จักคำว่าด่าอินเตอร์แอคชั่นไหมเออแล้วถ้ามันแค่อันตรายล่ะ
คำนี้นะครับนะครับว่า drug interaction คำว่า drug interaction นี่รู้เรื่องไหมเอาตอบแบบคนที่กรุงเทพดิรายการบอกว่าไม่รู้เรื่องนั่นแหละแต่ว่าไม่อยากรู้ว่าไม่รู้แต่ว่าเคยได้ยินนะเพราะฉะนั้นพอแม่ตอบว่าเคยได้ยินปั๊บหน้าที่ของหมอคืออะไรต้องอธิบายเพิ่มเติมเสมือนที่เขาไม่รู้นั่นแหละก็คือว่าคำว่าดาเตอร์แอคชั่นเนี่ยหมายความว่าถ้าหากเราใช้ยาตั้งแต่2ชนิดขึ้นไปนะครับยาเนี่ยมันจะเริ่มทำมันจะทำซึ่งกันและกันคำว่าทำซึ่งกันและกันเนี่ยมันไม่ใช่คำว่าปฏิกิริยานะครับปฏิกิริยานี่ใช้คำว่า reaction แต่คำนี้เรียกว่า interaction inter แปลว่าทำซึ่งกันและกัน interaction เพราะฉะนั้นมันก็เลยไม่ใช่ปฏิกิริยามันเป็นอันตรกิริยานะครับอันตรมันแปลว่า inter ระหว่างกันและกันยกตัวอย่างเช่นนะครับอันตรกิริยาเนี่ยก็คือว่าถ้าหากเราใช้ยาแยกจากกันเนี่ยอันตรายมันก็ไม่เกิดจนกระทั่งมันมาเจอกันจะเกิดอันตรายบางอย่างเพิ่มขึ้นนะครับอันตรายที่ว่านี้อาจจะเกิดได้หลายรูปแบบด้วยกันนะครับรูปแบบนึงที่จะเล่าให้ฟังก็คือรูปแบบนี้นะครับคือว่าทุกคนรู้จักวอร์ฟารินใช่หรือเปล่ารู้จักไหมเคยได้ยินนะโอเคโอเคมีคนเคยได้ยินนะวอร์ฟารินนะงั้นเดี๋ยวเราต้องอธิบายวอร์ฟารินหน่อยวอร์ฟารินเนี่ยก็เป็นยาที่ทำให้เลือดมันไม่แข็งตัวไม่แข็งตัวแล้วก็เมื่อเราให้วอร์ฟารินเนี่ยก็คือในคนบางคนนะที่เขาเป็นผ่าตัดที่หัวใจคนไข้เป็นโรคหลอดเลือดตีบอุดตันอะไรเงี้ยเขาก็ไม่อยากให้เลือดมันจับตัวเป็นก้อนแล้วก็มาอุดอีกใช่ไหมเขาจะให้ยาไว้เพื่อให้เลือดมันไม่มาจับตัวเป็นก้อนนี่ถ้าไม่มาจับตัวเป็นก้อนก็คือเลือดไหลไม่หยุดนั่นแหละมีบาดและเลือดมันก็ไหลไม่หยุดถ้าหากว่าเราได้เรายาวอร์ฟารินมากเกินไปเพราะฉะนั้นในการให้ยาวอร์ฟารินเนี่ยนะครับเราก็จะพบว่าเมื่อให้ร่วมกับพาราเซตามอลในปริมาณยาพาราที่ค่อนไปทางสูงหนึ่งข้อนี้ข้อที่สองคือกินติดต่อกันหลายวันในที่นี้ก็คือว่าประมาณสัก7 วัน10 วันขึ้นไปเนี่ยนะครับ10 วันขึ้นไปก็จะเริ่มเกิดอันตรกิริยาละคือพาราเซตามอลจะไปทำให้วอร์ฟารินเนี่ยออกฤทธิ์มากขึ้นทำให้เลือดเนี่ยมีความแข็งตัวเนี่ยช้าลงแล้วก็นำไปสู่ภาวะเลือดออกได้ถ้าหากว่าเราไม่ระมัดระวังเวลาที่หมอเขาสั่งวอร์ฟารินให้เนี่ยเขาจะตรวจค่าขั้นหนึ่งเรียกว่าอะไร INR เขาจะตรวจค่าขั้นหนึ่งเรียกว่า INR เขาต้องติดตามขั้นนี้ไปเรื่อยๆถ้า INR มันสูงขึ้นแต่ว่าคนไข้กำลังจะมีเลือดออกแล้วสรุปว่าถ้าหากเราให้วอร์ฟารินร่วมกับพาราเซตามอลจะเกิดอันตรกิริยาที่ทำให้ค่า INR เนี่ยเพิ่มสูงขึ้นก็คือว่ามีโอกาสเลือดออกได้อันนี้ก็เลยยกตัวอย่างให้ฟังว่าในการใช้ยาเนี่ยถ้าเราเรียนไปเรื่อยๆนะครับเราจะเริ่มตระหนักว่าการใช้ยามันไม่ง่ายหรอกแต่ที่เราทำอยู่ทุกวันนี้แล้วเราหยิบยาทุกวันอย่างง่ายๆเนี่ยแปลว่าความรู้ที่เรามีเนี่ยยังบกพร่องมากเลยบกพร่องอย่างยิ่งรู้สึกว่ายานี่ควรหยิบไหมมันจะเกิดอันตรายหรือเปล่าเราไม่ต้องตระหนักมากเพราะเราไม่รู้เนี่ยเมื่อเราไม่รู้เราก็หยิบแต่ถ้าเรารู้แล้วเราจะหยิบยามากขึ้นยากขึ้นมากเลยนะครับวอร์ฟารินนะครับในที่นี้ก็คือว่าถ้าหากว่าเราจะใช้ยาเนี่ยเราก็ควรที่จะลดขนาดยาของพาราเซตามอลลงเป็นไม่เกิน 1.3 กรัมอ่ะทำไม 1.3 อ่ะ 1.3 มาจากไหน 1.3 มาจากยาประเภทไหนทำไมออกมาเป็น 1.3 ได้ก็มาจากยาแบบ325เนี่ย325 2เม็ดได้กี่มิลลิกรัม652ครั้งเท่าไหร่1,300ถามว่า 1.3 กรัมมาจากไหนมาจากยา325มิลลิกรัมครั้งละ2เม็ดวันละ2ครั้งแล้วยา2กรัมต่อวันมาจากไหน500มิลลิกรัมวันละครั้งละ2เม็ดว่าละ2ครั้งเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือตัวเลขเบื้องต้นนะครับถ้าหากคนไข้ที่ใช้วอร์ฟารินอยู่แล้วได้รับพาราเซตามอลพาราที่เราให้เนี่ยเราควรจะจำกัดว่าไม่น่าจะเกินประมาณนี้ไว้ก่อนแต่ไม่ได้แปลว่าค่านี้เป็นค่าที่แบบว่าเปลี่ยนแปลงไม่ได้นะ
ถ้ายังไม่หายปวดเราจะเพิ่มขนาดยาก็ได้แต่ก็ต้องติดตามอายนาใกล้ชิดให้รู้ว่าเลือดออกมากจะเกิดขึ้นยิ่งเพิ่มขนาดยาขึ้นเท่าไหร่โอกาสเลือดออกก็เพิ่มขึ้นยิ่งกินติดต่อกันนานเท่าไหร่โอกาสเลือดออกก็มากยิ่งขึ้นก็ต้องดูแลใกล้ชิดขึ้นเท่านั้นเองอ่ะสรุปว่าเราเข้าใจเรื่องของอายนาในเรื่องของอันตรกิริยาคราวนี้มาอีกตัวนึงก็ได้นั่นเป็นเรื่องอันตรกิริยาที่ทำให้ยาตัวนึงเนี่ยมันมีพิษมากขึ้นก็คือตัววอร์ฟารินนะครับคราวนี้ก็ทำนองเดียวกันนะครับมันก็ทำให้เกิดพิษต่อตับเนี่ยมากขึ้นเช่นไอโซไนซินนี่เอาไว้ทำอะไรยาที่ดีถูกต้องเนี่ยคนไข้ที่เป็นวัณโรคกินไอเนี่ยทุกคนอ่ะเมื่อกินอยู่แล้วสั่งพาราตามเข้าไปเนี่ยนะความเป็นพิษต่อตับเนื่องจากตัวไอโซไนซินเป็นพิษต่อตับอยู่แล้วพาราเป็นพิษต่อตับอยู่แล้วให้คู่กันความเป็นพิษต่อตับก็จะเพิ่มสูงขึ้นคนเหล่านี้ก็ควรจะใช้พาราในขนาดที่ต่ำที่สุดแล้วก็ใช้ระยะเวลาสั้นที่สุดอีกเช่นเดียวกันนะครับเป็นต้นคราวนี้มายาอีกตัวหนึ่งเฟนิลเลฟรีนอันนี้คงจะไม่รู้จักหรือว่าหรือว่าเคยได้ยินเฟนิลเลฟรีนรู้จักไหมรู้จักหรือไม่รู้จักไม่รู้จักเลยรู้จักดีโคเจนไหมทีฟีนรู้จักไหมไอ้นี่แหละผสมอยู่ในดีโคเจนกับทีฟีนนะครับดีโคเจนเนี่ยมันจะมีอยู่2แบบนะอย่างน้อย2แบบคือดีโคเจนธรรมดาแล้วก็ดีโคเจนพริ้นพริ้นนะครับพิมพ์ว่าพริ้นแล้วทีฟี่เหมือนกันทีฟี่ธรรมดากับทีฟี่เดย์มีตัวต่อเดย์ซ้อนต่อมาถ้าหากว่าเป็นพริ้นกับเดย์เนี่ยจะเป็นยาที่มีเฟนิลและพริ้นผสมอยู่เขาจะเขียนว่าเป็นยาที่เป็นหวัดที่มีอาการคัดจมูกร่วมด้วยนั้นยาตัวนี้เนี่ยเป็นยาที่มาแทนซูโดเอฟิดีนสมัยก่อนเรามีแอคทีฟเฟตถูกไหมแอคทีฟเฟตเนี่ยมีซูโดเอฟิดีนต่อมาเนี่ยเขาไม่ให้ขายซูโดเอฟิดีนเพราะกลัวเอาไปทำยาบ้าเขาก็เลยเอาเฟนิลและพริ้นมาแทนที่ซูโดเอฟิดีนตรงนี้นะเป็นยาที่ทำให้จมูกโล่งสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าถ้าเข้าไปดูใน Facebook นะจะเห็นข้อมูลดังต่อไปนี้ก็ดีเป็นการนำกลับมาที่ Facebook เพื่อบอกว่าถ้าอ่าน Facebook เราจะได้ความรู้ต่างๆจิตประถาเรื่อยๆตลอดเวลาโดยที่ไม่จำเป็นที่จะต้องมารอเรียนหนังสือที่นี่นะครับเพราะว่าวันนี้เรียน1วันก็ได้ยาไปชุดนึงเท่านั้นไม่เยอะหรอกแต่ว่าถ้าเรามาที่นี่เราจะได้ความรู้อื่นๆไปตลอดเวลาเลยนะครับเช่นภาพนี้นะครับภาพนี้เนี่ยเป็นภาพซึ่งเราเอามาจากงานวิจัยซึ่งเพิ่งตีพิมพ์ในปี2015นี่เองนะก็คือมกราเนี่ยเพิ่งจะตีพิมพ์หยกๆเวลาเราเอามาลงใน Facebook นี่มันก็จะเป็นข้อมูลที่ใหม่เลยอ่ะนะแล้วเราก็จะได้ความรู้ที่ทันเหตุการณ์มากเลยว่าถ้าหากว่าเรากินเฟนิลเลฟรีน1เม็ด10มิลลิกรัมนะครับเป็นยาเดี่ยวนะครับมันจะได้ระดับยาขึ้นไปตรงนี้ที่เส้นล่างนี่นะครับแต่ถ้าหากเรากินร่วมกับพาราเซตามอลกินร่วมกับพาราเซตามอล 1,000 มิลลิกรัมซึ่งที่เรากินอยู่นี้เราก็กิน 1,000 เป็นหลักนะเพราะว่า1เม็ดมันมี500พอเรากินดีโคเจน2เม็ดเราได้พาราพันหนึ่งแล้วใครได้กินที่พี่2เม็ดก็ได้พาราพันหนึ่งแล้วระดับยาจะเพิ่มขึ้นไปอยู่ตรงนี้ต่างกันเยอะไหมเนี่ยตามภาพที่เห็นเนี่ยต่างกันเยอะไหมวัดแล้วต่างกันกี่เท่า4เท่าเลยนะพอเรากินคู่กับพารานะครับระดับยาเฟนิลเลฟรีนจะเพิ่มขึ้นถึง4เท่าใครรู้บ้างว่าการกินยาที่ทำให้จมูกโล่งในปริมาณสูงเนี่ยผลข้างเคียงมีอะไรบ้างจริงใจสั่นถูกต้องจะไปออกมาเรื่องของระบบหัวใจหลอดเลือดเลยนะครับเพราะยาพวกนี้เป็นยากดหลอดเลือดเนี่ยมันจะทำให้เกิดหัวใจเต้นเร็วขึ้นใจสั่นถูกต้องหัวใจเต้นผิดจังหวะถูกต้องความดันเลือดสูงขึ้นถูกต้องนอนไม่หลับกระสับกระส่ายกระวนกระวายปัสสาวะไม่ออกปากแห้งคอแห้งเป็นต้นที่พูดมาถูกไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เรียกว่าเป็นอันตรกิริยาอีกอย่างนึงของการใช้พาราร่วมกับเฟนิลเลฟรีนนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยเป็นกฎข้อหนึ่งที่อยากให้ทุกคนจดลงไปนะครับว่าด้วยเหตุนี้นะครับการใช้ยาอย่างสมเหตุผลเนี่ยเราควรใช้ยาเดี่ยวแยกจากกันเราไม่ควรเอายาหลายๆอย่างไปปนอยู่ในเม็ดเดียวกันเพราะขนาดนี้เนี่ยประชาชนทำอะไรได้ไหมถ้าหากว่าไปกินดีโคเจนทำอะไรไม่ได้เลยเพราะว่าถูกบังคับให้กินพาราปนกับเฟนิลเลฟรีนปนกันเลยอยู่ในเม็ดเดียวกันทำอะไรก็ทำไม่ได้แต่ถ้าหากเราแยกจากกันนะครับเราสามารถสั่งยาเดี่ยวเราสามารถสั่งยาเดี่ยวเราสามารถปรับยาได้ขึ้นลงได้ตามความเหมาะสมเช่นลดขนาดเฟนิลเลฟรีนลงลดขนาดพาราลงอย่างนี้ได้แต่ถ้าหากสั่งเป็นเม็ดที่อยู่ในเม็ดเดียวกันทำอะไรไม่ได้เลยนะครับตอนนี้เนี่ยคนไทยทุกคนที่กินดีโคเจนกับทิฟฟี่ที่พูดอยู่เนี่ย
อยู่ภายใต้ความเสี่ยงของการได้รับอันตรายจากยาทั้งสิ้นเลยด้วยเหตุว่าอย่างนี้นะครับเฟเนทรีฟรีนเนี่ยนะครับขนาดยา1ครั้งเนี่ยไม่ควรเกิน10มิลลิกรัมต่อไปนะเฟเนทรีฟรีนขนาดยาแต่ละครั้งไม่ควรเกินครั้งละ10มิลลิกรัมใน1วันไม่ควรเกิน60มิลลิกรัมก็คือไม่เกิน60นะครับ1วันนะครับ1ครั้งไม่เกิน10มิลลิกรัมจดต่อไปว่าในดีโคเจนและทิฟฟี่1เม็ดใน1เม็ดของดีโคเจนใน1เม็ดของทิฟฟี่มีเฟเนทรีฟรีนอยู่ใครรู้บ้างกี่มิลลิกรัมใครเคยดูบ้างมีกี่มิลลิกรัม10มิลลิกรัมใน1เม็ดนะครับมีอยู่10มิลลิกรัมที่แผงยาเขียนว่า1ถึง2เม็ดทุก4ถึง6ชั่วโมงเราคำนวณดูซิว่ามันมีความบกพร่องตรงไหนฉลาดยาแบบนี้1ถึง2เม็ดทุก4ถึง6ชั่วโมงแล้วโจทย์ต่อไปนะครับว่าในพาราในที่ฟิลิปปินส์มีพารา500ต่อเม็ดด้วยนะแล้วก็มีคอร์เฟน2มิลลิกรัมต่อเม็ดนะอันนี้คือองค์ประกอบทั้งหมดของมันแหละพารา500คอร์เฟน2มิลลิกรัมเฟเนทรีฟรีน10มิลลิกรัม1ถึง2เม็ดทุก4ถึง6ชั่วโมงอ่ะจงวิจารณ์มาซิว่าคนไทยที่มียาเหล่านี้อยู่ภายใต้ความเสี่ยงอะไรบ้างอ่ะพูดมาได้พาราเกินถูกต้องถ้ากินดีโคเจนทิฟฟี่2เม็ดได้พารา 1,000 การกินพารา 1,000 ก็เกินแล้วสำหรับผู้หญิงหรือคนไทยทั่วไปที่ต้องการตัวน้อยที่เราพูดกันเมื่อกี้แล้วเป็นสารทุก4ชั่วโมงอีกคนไข้ตับพังได้สบายเลยนอกจากตับพังจากดีโคเจนทิฟฟี่แล้วอันนี้สำคัญนะสำคัญมากเลยคนไทยทั่วไปจะเข้าใจว่ายาเหล่านี้เป็นยาแก้หวัดเมื่อปวดหัวจะซื้อไทลินอลปาไปอีกดังนั้นคนไข้จะได้พาราจาก2แหล่งพาราหนึ่งแหล่งก็ได้ไป 1,000 แล้วได้จากไทลินอลอีก1แหล่งได้ไป 2,000 พังไหมพังอีกเช่นเดียวกันอันนี้เป็นความรู้ที่เราสามารถเอาไปอธิบายคนทุกคนที่มีคนพูดว่าเดี๋ยวเขาก็ไปร้านขายยาพูดไปเลยนำไปเลยว่าถ้าฉันให้ยานี้แล้วเดี๋ยวเป็นตัวยาจะเป็นอย่างนู้นนี้พูดไปเลยจะเป็นอันตรายคือเตือนเรื่องพาราอย่างเดียวก็เป็นบุญแล้วตอนช้าได้มันเรื่องนั้นเรื่องยาผู้ชนะใช่ไหมถึงได้พาราเรื่องนั้นสรุปว่าเรื่องพารายาเหล่านี้อันตรายต่อมาเรื่องเฟเนทรีฟรีนพอกินข้างละ2เม็ดได้เฟเนทรีฟรีนกี่มิลลิกรัมเมื่อกี้พูดบางไหนที่ให้เกิดไปไม่เกิน10ถูกต้องพอกินทุก4ชั่วโมงได้ไปเท่าไหร่6ครั้งใช่ไหม6ครั้งครั้งนึงได้20ใช่ไหมหกครั้งได้ไป120เมื่อกี้จดว่าไงไม่เกิน60มีคำเตือนเหล่านี้ในฉลากไหมไม่มีเลยมีคำเตือนในฉลากว่าห้ามกินยาที่เกิน8เม็ดต่อวันมีไหมไม่มีเลยเอาไงเดียวทุกคนนะครับเดี๋ยวเลิกเรียนนะครับไปซื้อไปรษณียบัตรคนละใบนะเมื่อผมขับผ่านได้ไปรษณีย์นครสวรรค์ใหญ่มากเลยพอเสร็จแล้วก็เขียนเรียนเลขาธิการอย.ข้าพเจ้านางสาวชื่อนี้ขอร้องเรียนว่าเหตุใดท่านจึงไม่เขียนคำเตือนที่ฉากฉลากยาเหล่านี้ว่าห้ามกินเกิน8เม็ดต่อวันเพราะมันเป็นอันตรายต่อประชาชนมากเลยนะดิฉันอะทำงานมาจนจะเกษียณแล้วอะดิฉันเพิ่งได้ยินวันนี้ว่าห้ามเกิน8เม็ดต่อวันแต่ในเมื่อดิฉันรู้แล้วดิฉันก็อยากเตือนคนแต่ฉันเตือนได้ก็ไม่กี่คนที่มาเจอหน้าฉันอะท่านน่ะควรจะเตือนประชาชนทั้งประเทศไม่ใช่หรอช่วยหน่อยดิเขียนไว้แบบนี้ลงชื่อนางอะไรก็ว่าไปทำอะไรก็ทำเลยตรงเล่มชื่อขายกระวงไปแต่ประเด็นก็คือว่าเราคิดว่าประชาชนต้องได้รับความคุ้มครองไหมคุ้มครองอย่างไรคุ้มครองให้รู้ว่าพาราจินเจอแล้วเป็นพิษต่างพาราไม่ควรเกิน4ครั้งต่อวันคือเราเยอะแล้วนะมันไม่ควรเกิน3ด้วยซ้ำต้องมีคำเตือนใช่ไหมไม่เกิน8ครั้งต่อวันและที่ฉลากที่เราพอตอนนี้ยังก็ยังไม่มีดังนั้นไอ้ที่บอกจะเขียนใบเสียบัตรอันนั้นไว้ทีหลังนะสิ่งแรกให้กลับไปทำอะไรแก้ได้ด้วยตัวเองไหมได้พอจะคีย์อยู่กับมือเราใช่ไหมคิดว่าอะไรประโยคบางคนแก้แล้วเพราะเขาอ่านเฟซบุ๊กผมหรือไม่เขาก็ถูกโรงพยาบาลสั่งมาเพราะโรงพยาบาลเหล่านั้นเนี่ยเฟซบุ๊กผมกับ
กับทำอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวข้องสำคัญแต่ที่เขารู้ว่าที่ผมพูดอยู่พูดว่ากลับไปแก้ว่าอะไรประโยชน์ที่ถูกต้องเชียงใหม่บอกแม่ก็จะให้ดูวันนี้นะครับว่าเราทำอะไรอยู่บ้างนะครับเรามีการจัดทำฉลากยาเพื่อส่งเสริมการใช้ยาสมเหตุผลนะครับแล้วเราก็จะส่งข้อเสนอแนะอันนี้ไปยังโรงพยาบาลต่างๆซึ่งเราก็ส่งไปแล้วแหละโรงพยาบาลต่างๆเขาก็รับรู้ไปแล้วจำนวนหนึ่งนะครับก็จะมีที่มาว่ามีคนบอกแก้ไปแล้วแก้ไปแล้วเนี่ยอันไหนบอกที่แก้เพราะอะไรคนที่บอกแก้ไปแล้วทำไมถึงแก้เองหรือว่ามีใครมาบอกให้แก้มีคำสั่งมาจากไหนคำสั่งจากไหนจากหน่วยเหนือของเราเหรอจากหน่วยเหนือหมายถึงโรงพยาบาลใช่ไหมจากโรงพยาบาลจากสสจจากอะไรก็แล้วแต่คำสั่งเรามางั้นตอนนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับยกตัวอย่างให้ฟังเราจะมีการนำตัวอย่างฉลากยาส่งที่โรงพยาบาลนะครับจำนวนทั้งหมด10กว่ารายการด้วยกันนะครับเช่นพาราแล้วก็ออฟเฟนาดรีนบวกพาราไอบูโปรเฟนอะไรเยอะแยะไปหมดเลยเซตทีดีซีนะแล้วเรามาดูฉลากยาพาราทุกตัวนะครับนี่คือตัวอย่างฉลากยานะครับทุกคนจดไปเลยถ่ายภาพไปเลยแล้วก็จะจำอะไรก็ตามใจนะครับว่าฉลากยาที่เราเสนอให้มีการกระทำการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมีหลายจุดด้วยกันนะครับและหวังว่าทุกท่านในที่นี้ที่สามารถแก้ฉลากยาได้เองให้นำไปปฏิบัติเลยในวันนี้นะครับโดยการมาดูกันไปทีละบรรทัดนะครับว่าเราแก้ไขอะไรบ้างบรรทัดแรกเลยเราเขียนว่าโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลนะครับก็คือเนี่ยเป็นชื่อโครงการละเราอยากให้โรงพยาบาลต่างๆใช้ยาสมเหตุผลซึ่งรวมถึงรอปสช.ด้วยนะบรรทัดบนก็ไม่มีอะไรนะครับชื่อคนไข้วันเดือนปีนะครับบรรทัดที่2นะครับก็จะเป็นชื่อการค้าซึ่งที่รปสต.เราพิมพ์ชื่อการค้าของยามั้ยพิมพ์หรือไม่พิมพ์ไม่พิมพ์ก็ไม่ว่ากันพิมพ์ก็ไม่ว่ากันนะใครอยากพิมพ์ก็พิมพ์ใครไม่อยากพิมพ์ก็ไม่ต้องพิมพ์นะครับแต่ต้องวงเล็บชื่อเจเนอริกของมันด้วยว่ามันคือพาราเซตามอลแล้วก็เขียนมา500อันนี้เริ่มแปลกแล้วนะที่โรงพยาบาลเราเขียน MG ใช่มั้ยเขียน MG นะเสร็จแล้วผมจะตั้งคำถามง่ายๆคำถามหนึ่งนะฉลากยาเนี่ยให้ใครอ่านเอ๊ะตอบได้ดิให้คนไข้อ่านแล้วคนไข้รู้จักคำว่า MG ถึงไหมแล้วคำถามที่ถามเมื่อกี้กลับไปใหม่เขียนให้ใครอ่านแล้วคนไข้อ่านออกไหมวิธีแก้ปัญหาคือก็เปลี่ยนไปให้อ่านออกดิก็เปลี่ยนเป็นมกจุดสิตอนนี้ไม่มีคนถามอีกมกจุดก็อ่านไม่ออกมีไหมไม่เข้าใจไม่เข้าใจไม่เป็นไรข้างล่างนี่เห็นไหมนี่เห็นคำว่ามีดีการตรงนี้ไหมแล้วใส่มกจุดตรงนี้เรามาขยายความคำว่ามีดีการตรงนี้นะครับต่อไปเม็ดกรงขาวอันนี้มีไว้ทำอะไรไว้บอกลักษณะเม็ดยาคือหยิบผิดหยิบถูกไปเอาเม็ดดีๆเหลี่ยมๆให้ครับเฮ้ยทำไมเห็นเม็ดกรงขาวแล้วทำไมของผมเป็นเม็ดเหลี่ยมๆล่ะจะได้ช่วยกันได้ทางหนึ่งนะครับแล้วก็ช่วยทำให้เราไม่หยิบยาผิดเป็นแถมสีส้มอะไรก็ว่าไปนะจำนวนน้อยมากนะแต่ก่อนสั่ง20เม็ดใช่ไหมประมาณนี้30ก็เพราะแต่เดินสั่ง2เม็ดคราวนี้สั่ง1เม็ดแต่ก่อนสั่ง20ก็สั่ง10ก็พอคราวนี้นะครับทุกท่านในที่นี้มากันตั้ง200คนแต่เดิมสั่ง20พอสั่งเหลือ10เกิดอะไรขึ้นในทันทีราคายาคุณค่ายาการใช้ยายาเหลือทิพย์พี่บ้านจะหายไปมหาศาลประหยัดเงินมหาศาลนะครับอันนั้นเรื่องที่หนึ่งต่อมารับประทานเมื่อมีอาการคำว่าเมื่อมีอาการเนี่ยนะครับเราจะใส่ตรงนี้ก็ได้ใส่ตรงนี้ก็ได้ใส่ตรงไหนก็ได้นะครับแต่ให้คุณแม่เข้าใจก่อนว่ายานี้ไม่มีอาการไม่ต้องกินไม่ต้องครั้งละ1เม็ดอันนี้รู้แล้ว1เม็ดเปลี่ยนถามว่า2เม็ดได้ไหมได้ไหมได้ไหมได้ในคนบางคนที่น้ำหนักตัวเยอะหน่อย
เยอะหน่อยคือกี่กิโล67ขึ้นไปคราวนี้แหละมาตรงนี้4ชั่วโมงไม่เอาแล้วนะเราเอาเท่าไหร่6ชั่วโมงเป็นหลักอยากสั่ง4ชั่วโมงได้ไหมได้แต่ต้องเป็นพาราสัก252เมตรนะพอสั่งทุก4ชั่วโมงแล้วมันจะเป็นยังไงไม่เกินเท่าไหร่ไม่เกิน4กรัมต่อวันใช่ไหมเสร็จแล้วมีประโยชน์นี้นะครับทุกครั้งที่เราเขียนเนี่ยเราจะเขียนว่าทุก4ชั่วโมงทุก6ชั่วโมงใช่ไหมพอคนเห็นคำว่าทุกเนี่ยมันก็ไม่เลิกกินสิก็คุณบอกว่าทุกอ่ะเขียนแบบนี้ไม่ดีหรอลองอ่านดังๆเลยเขียนว่าแบบอันนี้คือประโยคที่ถูกต้องค่ะประโยคที่ถูกต้องตามหลักวิชาคือประโยคนี้นะคือการกินพาราเนี่ยที่เราบอกทุก4ชั่วโมงเนี่ยความหมายคือทานกันอย่างน้อย4ชั่วโมง5ชั่วโมงได้ไหม7ได้ไหม12ได้ไหมก็ได้เมื่อมันมีอาการฉันก็กินตอนไหนก็ได้แต่ฉันกินทุก2ชั่วโมงได้ไหมไม่ได้เมื่อเวลาเขียนว่าทุก4ในความหมายของยาพาราเนี่ยหมายถึงห่างกันอย่างน้อย4ชั่วโมงนี่ก็เช่นเดียวกันห่างกันอย่างน้อย6ชั่วโมงใช้แก้ปวดลดไข้ก็เขียนไปอันนี้ก็เขียนอยู่แล้วใช่ไหมบรรทัดนี้ที่เราไม่มีชื่อสามัญพาราเซตามอลเห็นไหมครับชื่อสามัญเป็นภาษาอะไรครับดีไหมครับให้ประชาชนต่อไปนี้ได้รับยามาแล้วรู้เลยว่ายาตัวนี้ชื่ออะไรเนื่องจากเรามีภาษาไทยของชื่อยาเขียนไว้ที่ฉลากยาเนี่ยถ้าต่อไปถามว่าลุงใช้ยาอะไรอยู่พาราเซตามอลเอนาลาพริลเมทฟอร์มินไม่ดีเหรอดีจะตายไปเวลาคนไข้ไปหาหมอที่โรงพยาบาลกรุงเทพอ่ะมาจากนครสวรรค์เนี่ยถามลูกใช้ยาอะไรยาดีๆเหลี่ยมเหลี่ยมรูปหัวใจที่จะไปรู้ลูกเหรอใช่ไหมมันก็ต้องแบบนี้ลูกใช้ยาอะไรเอนาลาพิวไฮโดรคอร์โลไทอไซด์โอ้มากเลยเก่งมากเลยลูกเก่งมากเลยดังนั้นลุงนะตอนนี้ลุงมีปัญหาผลข้างเคียงเรื่องไอใช่ไหมงั้นเอนาลาพริลอยู่ก่อนนะลุงเออผมพูดแบบนี้กับลุงได้เลยลุงไอเนี่ยนะเอนาลาพริลอ่ะไอสอบเอนาลาพริลลุงหยุดนะอ่าโอเคผมหยุดเอนาลาพริลแต่ก่อนลุงหยุดไอแพงสีส้มเม็ดเหลี่ยมเหลี่ยมอ๋อไม่รู้เรื่องทำไมไม่รู้เรื่องก็เขาอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกฉลาดยาให้ใครอ่ะกลับไปทำฉลากยาให้คนไข้อ่านไม่ได้ทำให้เราอ่านนะให้คนไข้อ่านนะดังนั้นเราจึงต้องมีภาษาไทยเป็นชื่อสามัญของยาพาราเซตามอลบอก500มิลลิกรัมเป็นภาษาไทยบอกให้รู้ว่าเป็นยาหลักแห่งชาติยาหลักแห่งชาติเลยนะจะได้รู้ว่ายาที่มันดีนะจะได้ไม่มาบ่นว่าไปแต่โรงพยาบาลก็แต่พารานี่ไงตัดไปแก้อย่างนี้เลยจบลงไปเลยสีน้ำเงินเนี่ยอ่านดังๆด้วยอ่านมาดังๆเลยประโยคนี้ถูกต้องไหมถูกต้องเอาไปเติมในยูคอร์สเอ็กซ์พีได้ไหมเติมเลยมีที่ไหมไม่มีไปหามา X ไปด้วยต้องการวัน X ไปเมื่อไหร่ใส่ลงไปด้วยถูกต้องแล้วใส่ตรงไหนก็ได้หาที่เอาพักตัวเลขตัวใหญ่ทำไปถ้าเกิดว่ามีวิธีแก้ปัญหาอย่างนะใครเข้าเป็นคนกำหนดขนาดฉลากยาให้เรารู้แล้วทำไมไม่หาฉลากที่มันใหญ่ขึ้นแล้วไปบอกเขาฉลากมันเล็กไปก็ขอสติ๊กเกอร์ที่มันใหญ่น้อยแค่นั้นเองมันมีขนาดของสติ๊กเกอร์หลายขนาดมันมีหลายขนาดของสติ๊กเกอร์ก็ไปหาสติ๊กเกอร์ที่ใหญ่น้อยโอเคเอาละคราวนี้เราจะไปเรื่องต่อไปนะครับคราวนี้มาเรื่องของพาราเซตามอลชนิดฉีดบ้างสถานพยาบาลใดมีพาราชนิดฉีดยกมือดูนี่เขายกมือกันใหญ่ยกไว้ยกเห็นไหมต้องขึ้นห้องพาราชนิดฉีดนะใครที่ยกมือเมื่อกี้นี้นะครับเฮ้ยเอากล้องมาถ่ายด้วยผู้ใดอันนี้เป็นประกาศ
จากคณะคสช.นะผู้ใดมีพาราเซตามอลชนิดฉีดในความครอบครองให้แจ้งต่อกรมทหารที่ใกล้ที่สุดเพื่อให้นำยาเหล่านั้นออกจากสถานพยาบาลถ้ายังครอบครองยาเหล่านี้ไว้จะมีความผิดตามกฎหมายและอาจจะถูกเรียกไปสอบทัศนคติได้ในวันนี้เรากำลังจะปรับทัศนคติโดยไม่ต้องเข้าค่ายดังต่อไปนี้คือตรงตั้งใจฟังคนที่ไม่ได้ยกมือไปฉีดเลยเพราะว่าเขาไม่มีไงไม่ต้องฟังก็ได้อยากฟังไหมก็ไม่มีอยากฟังทำไมเอามีแต่ไม่ยกมืออ่ะหนูยกหนูก็อยู่สิคนยกมือก็ไม่ต้องไปฉีดไงเราเล่นกันติดฟังด้วยกันนะว่าคนที่มีเนี่ยช่วยบอกสิว่าพาราหนึ่งหลอดมีพารากี่มิลลิกรัม300ช่วยคิดต่อสิว่าพอพูด300แล้วคิดอะไรต่อนี่คนที่เขาไม่มีนี่เขาฉลาดมากเลยน้อยไปยากินอีกแล้วพูดต่อนี่พอน้อยไปยากินแล้วไงต่อออันที่พูดไปนั่นแหละพูดเองก็ได้ยา1หลอดมี300กินยา1เม็ดมี500กิน2เม็ดมี 1,000 กิน2เม็ดอย่าง650มันมากกว่ายาฉีดอีกอย่างอ่ะใช่แล้วจะฉีดไปทำไมจริงก็ถึงบอกว่าให้รีบเอามาคืนโดยด่วนไงไม่งั้นถือว่าผิดกฎหมายนะแล้วจะทำการปรับทัศนคติจนกว่าจะเชื่อว่าการมีพาราฉีดอยู่ที่สถานพยาบาลนั้นเป็นการกระทำที่ผิดจนกว่าจะเปลี่ยนทัศนคติถ้าไม่เปลี่ยนก็จะตามไปจับเข้าค่ายทหารเนี่ยเดี๋ยวนี้เรามีค่ายจีนที่ติดนะจีนประวัติเนี่ยจะเข้าค่ายนี้เลยข้อที่หนึ่งนะครับพารา1หลอดมีพาราเพียง300มิลลิกรัม300นี่นะครับเป็นตัวเลขที่เราแบบว่าต่อให้แล้วนะเพราะอะไรเพราะการฉีดยาเข้ากล้ามหมายถึงว่ายานั้นดูดซึมได้ทั้ง 100% ใช่หรือไม่ไม่ใช่ถ้าฉีดไป300เข้ากล้ามยังไม่รู้เลยว่าดูดซึมเข้าไปเท่าไหร่และไม่มีใครรู้ด้วยในโลกนี้เพราะยานี้ไม่เกิด13ในมนุษย์เลยว่าฉีดแล้วดูดซึมได้เท่าไหร่เอาเป็นว่าเข้าไปไม่ถึง300แล้วกันคราวนี้มาทำความรู้จักพาราชนิดกิจปังใครอยากฆ่าตัวตายยังมือไม่มีใช่ไหมไม่มีก็ฟังได้ยาใดที่ใช้ฆ่าตัวตายที่ออกฤทธิ์แน่นอนพาราเซตามอลยาใดที่กินแล้วตายแน่นอนไม่มีทางช่วยพาราเซตามอลใครที่กินพาราเซตามอลไปกรรมหนึ่งนะครับแล้วไม่ทำอะไรเลยรอเวลานะสักพักหนึ่งให้ยาดูดซึมเร็วมากใช้เวลาประมาณ30นาทีนะในการดูดซึมนะดูดซึมได้เกือบ 100% 80%80% ของพาราเซตามอลถูกดูดซึมเป็นยาที่ดีอย่างยิ่งดูดซึมเร็วดูดซึมเกือบหมดเมื่อเอา 80% เป็นตัวตั้งนะครับกินพารา501เม็ดยาเข้าไปในร่างกายกี่มิลลิกรัม 80% กี่มิลลิกรัม400เยอะกว่า300ไหมแล้วฉีดคำถามที่สองให้บอกฉีดแล้วออกที่เต็มก็เพิ่งพูดอยู่จบพาราดูดซึมเร็วมากเป็นเรื่องที่หนึ่งนะพาราเซตามอลฉีดไม่มีทางออกฤทธิ์เลยไม่มีทางออกฤทธิ์เลยแต่ทุกวันที่ฉีดไปคนก็บอกดีใช่ไหมวันหลังเราฉีดน้ำเปล่าเขาก็บอกว่าดีเอาวีโคฉีดก็บอกว่าดีฉีดอะไรก็ดีทั้งนั้นเพราะฉะนั้นคำที่บอกว่าดีเนี่ยไม่ได้เกิดจากฤทธิ์ของยาเลยเกิดจากเพราะอยากฉีดยาพอถูกเข็มก็บอกว่าดีดังนั้นพารา300ไม่ออกฤทธิ์อยู่แล้วสิ่งที่ยากกว่านั้นนะสิ่งที่ยากกว่านั้นพาราเซตามอลชนิดฉีดเนี่ยมีขายเฉพาะบางประเทศในโลกนี้เท่านั้นนะได้แก่ไทยกับอินเดียบางประเทศปากีสถานอะไรแบบนี้ทำไมรู้ไหมเพราะว่าพาราเซตามอลฉีดไม่เคยปรากฏในเภสัชตำรับของประเทศใดเลยของโลกนี้ของตำราเล่มใดในโลกนี้เลยเพราะสูตรตำรับนี่เป็นสูตรตำรับที่มาจากไหนก็ไม่รู้ไม่อยู่ในตำราเมื่อไม่อยู่ในตำราเขาก็เอาสารต่อไปนี่เป็นผสมนะข้อที่หนึ่งคนที่เคยฉีดรู้ไหมว่ายามันหนืดมากเลยมันเหนียวหนืดมากเลยสารนั้นเรียกว่าโปรพิลีนไกลคอ
โบฟิดีนไกลคอสารข้นหนึ่งข้อที่สองพาราเซตามอลเจ็บมากเลยในหนึ่งหลอดนอกจากพารามีอะไรอยู่ในนั้นฟิลิโนเคนมียาชาอยู่อีก10 มิลลิกรัมทุกหนึ่งซีซีมีไทรายอยู่10 มิลลิกรัมไม่ใช่พารายาชามียาชาดังนั้นนะครับขณะที่เราฉีดเนี่ยถ้าฉีดเข้ากล้ามมันก็เจ็บมากข้อที่หนึ่งข้อเสียของมันแล้วก็จึงต้องมียาชาอยู่นะแล้วมีความข้นหนึบมากสิ่งที่จะเตือนคืออย่างนี้หมอจำนวนหนึ่งเนี่ยไปบอกไปสั่งพยาบาลว่าให้เอายาพารามาฉีดเข้าเส้นให้คนไข้ใครเคยได้รับคำสั่งให้ฉีดเข้าเส้นยกมือไม่เคยก็โชคดีไปแต่โรงพยาบาลบางแห่งเนี่ยหมอไปสั่งพยาบาลว่าให้ฉีดพาราเข้าเส้นในรุ่นฉีดเข้าเส้นจงอย่าทำไปนั้นขาดข้อหนึ่งยาเป็นข้อหนึบมากมาถูกทำมาเพื่อฉีดไอเอ็มข้อที่สองมันมียาชาเรื่องการฉีดยาชาเข้าเส้นโดยตรงเนี่ยเป็นอันตรายได้เหมือนกับตอนที่เรากำลังเย็บแผลคนไข้ใช่ไหมเราฉีดยาชาหรือต้องรอเข็มหมอบใช่ไหมเราเกรงว่ายาชาจะเข้าเลือดคนไข้ใช่ไหมนี่เราเอายาชาในพาราฉีดโดยตรงเข้าไปอันตรายอย่างยิ่งดังนั้นนะครับพาราเซตามอลฉีดเนี่ยเป็นยาที่ควรถูกถอนทะเบียนไม่ควรมีต่อไปในประเทศอันนี้ก็จะกลับมารายละเอียดอีกที่หนึ่งว่าการฉีดยาให้คนไข้เพื่อแก้ไข้เนี่ยเป็นสิ่งซึ่งไม่ได้อยู่ในการใช้ยาอย่างเป็นผลเลยนะเพราะเมื่อกี้เราพูดแล้วว่าการที่จะลดไข้ให้คนเนี่ยหนึ่งคนไข้ต้องมีไข้พอสมควรมีความรู้สึกไม่ดีแล้วก็สูญเสียคุณภาพชีวิตไปเราถึงอยากให้ลดไข้ข้อที่สองการลดไข้ไม่ใช่เรื่องเร่งด่วนดังนั้นการกินยารอสักครู่ไข้ก็หายแล้วการฉีดยาจึงเรียกว่าเป็นการกระทำที่ไม่สมเหตุผลตรงที่ว่าการฉีดยาไม่ใช่เรื่องเร่งด่วนหมายถึงว่าอาการลดไข้ไม่ใช่เรื่องเร่งด่วนแต่การฉีดยามีความเสี่ยงมากกว่าการกินยาเสมอถูกไหมจะบอกความเสี่ยงของการฉีดยาเข้ากล้ามให้ฟังสิข้อที่หนึ่งอันตรายของการฉีดยาเข้ากล้ามข้อที่หนึ่งฉีดโดนเส้นประสาทข้อที่สองฉีดโดนเส้นเลือดข้อที่สามฉีดแล้วมันก็เจ็บอ่ะข้อที่สี่ฉีดสเตอรอยด์ที่ดีไม่ดีติดเชื้อ5 6 7ไล่ไปเรื่อยยาเลยกินยาไม่มีผลข้างเคียง6 7 ข้อที่พูดเมื่อกี้เลยดังนั้นการฉีดยาจะไม่ควรทำอย่างนี้นะครับนั่นเรื่องพาราฉีดนะเลิกไปเลยต่อไปนะครับจะมาพูดเรื่องของการใช้ที่ฉีดนี่ไงที่ทำให้เกิดอันตรายโปรไฟล์การข้อพูดไปละนอกจากนั้นนะครับคนที่ไม่รู้จงรู้เสียว่าพาราเซตามอลเนี่ยมีฟอร์มาลดีไฮด์ผสมอยู่การบูดฟอร์มาลดีไฮด์ไว้ทำอะไรดองศพถูกต้องแล้วอยากนำมาฉีดเข้าไปในตัวไหมฉีดไปที่ตูดเนี่ยที่แขนเนี่ยอยากฉีดไหมไม่ควรเลยเพราะงั้นสูตรนี้เป็นสูตรที่แบบทุกบอกเนี่ยไม่มีสูตรนี้ขายที่ไหนในโลกอ่ะยกเว้นประเทศไทยนี่แหละนี่เราเลิกใช้ไปเถอะนะครับต่อไปคราวนี้ก็มาเรื่องว่าขนาดยาแล้วใช่ไหมครับแล้วก็มาเรื่องบอกว่าอันนี้มาเรื่องของอันนี้กลับต่อไปนะครับว่าคราวนี้จะมาเรื่องของว่าโรคภัยไข้เจ็บที่เรารักษาอยู่ต่อไปนะครับก็คือว่าเข้ามาขออนุญาตเลยก่อนก็เดินออกเลยครับคนเดียวคนอื่นก็นั่งฟังต่อไปต่อไปนะครับต่อไปก็คือว่าทางที่กำลังจะพูดให้เห็นว่าการรักษาโรคที่เราพิจารณาช่วงนี้นะครับเราจะมีเรื่องของเรื่องโรคและอาการนะคราวนี้มารักษาต่อไปนะเนี่ยเพิ่งพูดเรื่องนี้ค้ามาถึงตรงนี้ว่าคนเป็นหวัดเจ็บคอไม่สบายมาหาเราแล้วก็ให้พาราบรรเทาไข้ในขนาดที่เหมาะสมเข้าใจขนาดที่เหมาะสมแล้วนะแล้วก็โดยไม่ฉีดยาลดไข้ให้คนไข้อีกต่อไปใครที่มีพาราฉีดอยู่ให้คืนไปที่โรงพยาบาลที่เป็นต้นสังกัดพร้อมจดหมายอธิบายว่าทำไมเราจึงไม่อยากใช้ยานี้เพื่อบอกโรงพยาบาลอยากให้เลิกทำด้วยไม่ต้องหัวเขียนไปเลยเขียนไปเลยต่อไปนะครับนี่ไงครับ
อาการจากโรคหวัดเป็นอาการที่ไม่รุนแรงและไม่ใช่ความจำเป็นเร่งด่วนที่ควรให้ยาด้วยการฉีดการฉีดยาลดไข้เป็นเวชปฏิบัติที่ไม่สอดคล้องกับแนวทางการที่นั่นสมเป็นผลที่ผมพูดเรื่องจริงนะไปนั่งได้เลยผมไม่พักหรอกไปนั่งเรียนได้ตอนบ่ายก็เหมือนกันนะครับใครอยากพักเลยลงไปเป็นคนๆไปสถานพยาบาลนะครับไม่ควรมีเวลาถึงวันที่สิบและเป็นสัตว์ตำหลักนะครับต่อไปคราวนี้นะครับจะมาเอกสารในการนะครับอันนี้จะเป็นเอกสารว่าด้วยเรื่องของคราวนี้จะมาเรื่องของยาซึ่งถ้าใครเดินออกไปจะเสียใจมากเลยเสียใจอย่างยิ่งเลยเพราะว่าจะขาดการให้ยาที่สำคัญเป็นหนึ่งเรื่องคือยาลดน้ำมูกนะครับเอาแค่ที่แบบก็ได้นะครับว่าความรู้เนี่ยมันจะมาพร้อมกับการทนปวดฉี่นะถ้าใครที่อดทนอยากได้ความรู้อ่ะก็ต้องไปฝึกก็คือว่าที่โรงพยาบาลเราอ่ะมีพระทลายโจรไหมมีถามว่าถ้าหากว่ามาแล้วเราไม่สั่งยาปฏิชีวนะใช่ไหมในคนมาคนก็ด่าเราบอกมีแต่พระลาหรือเราบอกโอ้ยนี่เอาฟ้าทลายโจรไปก็ได้โฆษณาสรรพคุณฟ้าทลายโจรไปดังนี้นะครับว่าฟ้าทลายโจรเป็นยาตามบัญชีหลักแห่งชาติในบัญชียาฉบับสมุนไพรของป้าแหวงเลยการที่อยู่ในบัญชีหลักแห่งชาติมีความหมายว่าได้มีคณะทำงานได้กลั่นกรองว่ามันเป็นยาที่มีสรรพคุณอะไรต่างควรนะคือยาสมุนไพรเนี่ยมันไม่ได้มีงานวิจัยที่แบบว่าเฉ่งเป้งแบบยาอื่นๆหรอกแต่ว่ามันก็เป็นตำราตำราที่สะสมกันมาแล้วก็ใช้ได้แล้วก็มีหลักฐานตามสมควรเขาก็เลยใส่ไว้ว่าอะไรเขาเขียนไว้ในบัญชีหลักแห่งชาติเลยนะว่ามีข้อบ่งใช้ในการบรรเทาอาการของโรคหวัดเช่นนะนี่อยู่ในหนังสือนะเช่นเจ็บคอแต่ว่าถ้าใครเจ็บคอมาสัมผัสอะไรต่างๆเช่นปวดเมื่อยกล้ามเนื้อนะครับอาการของหวัดเจ็บคอนะครับดังนั้นถ้าหากคนไข้ที่พูดนี้ไม่ได้แปลว่าต่อไปนี้หวัดคนไม่สัมผัสอะไรโจรนะก็จะเปื้อนตังอีกมหาศาลเลยนะให้สั่งเฉพาะคนบางคนที่แลดูว่าถ้าสัมภาระอย่างเดียวเนี่ยก็จะเกิดอาการเคืองแต่ถ้าคนบางคนที่แบบฟังแล้วเข้าใจใช่อาการที่เขาเป็นกินแล้วมีเอาภาระอย่างเดียวก็ได้หรือว่าภาระที่บ้านมีแล้วเอาพันได้นานอย่างเดียวก็พอถ้าผมแนะนำก็ต้องสั่งยาเลยกับคนที่แลดูว่าอาการค่อนข้างเยอะเราก็อาจจะสั่งยาเสริมเข้าไปก็คือฟ้าทลายโจรนะครับได้แก่อาการหวัดเจ็บคอปวดเมื่อยกล้ามเนื้อขนาดยาตามนี้นะครับ 1.5-3 กรัมวันละ4ครั้งซึ่งขนาดยาค่อนข้างเยอะเลยแหละก็ต้องไปดูว่ายาของเราเนี่ย1เม็ดมีขนาดเท่าไหร่แล้วก็สั่งไปให้ครบนะครับแล้วก็หาแล้วก่อนนอนนาน3วันนะครับถ้าหาอาการไม่ดีขึ้นนะครับก็บอกว่าให้หยุดใช้ยาได้ละแล้วก็กลับมาหาเราหรือว่าเราก็ดูแล้วก็ส่งต่อหรือว่าให้คำแนะนำเพิ่มเติมซึ่งจริงๆแล้วอาการหวัดมันไม่จำเป็นต้องดีขึ้นใน3วันก็ได้นะครับอย่างที่บอกไปแล้วนะครับแต่ถ้าหาก3วันอาการยังเยอะอยู่เลยก็ต้องไปปอดบ้างไปปอดหมอนหรือเปล่าต่อไปอันนี้เป็นสิ่งซึ่งสอนไปก็คงไม่ได้ทำหรอกนะคือท่าสังกะสีเนื่องจากไม่อยู่ที่เราพอตรวจต่อท่าสังกะสีเนี่ยเป็นยาในบัญชียาหลักชาตินะแต่ว่าเขาใส่ไว้ในหมวดของสารที่เอาไปใช้ในกรณีต่างๆอื่นๆหลายกรณีและเป็นท่าสารสีที่ผลิตเองที่โรงพยาบาลไม่ได้ซื้อมานะผลิตเองเป็นแคปซูลเป็นน้ำเป็นอะไรก็แล้วแต่มันมีหลักฐานอยู่บ้างนะครับว่าท่าสารสีเนี่ยอาจจะช่วยลดระยะเวลาของการเป็นหวัดลงได้บ้างคำว่าบ้างเนี่ยนะคือลดลงประมาณ1วันซึ่งไม่ได้เยอะอะไรหรอกลดสั้นลงประมาณ1วันครับเพราะฉะนั้นถ้าจะใช้ก็ใช้ในขนาดนี้มีเด็กไม่ให้ใช้อันนี้มันเรื่องของอาการอาการไอขนาดเป็นหวัดเนี่ยนะครับมักเกิดจากการฉุดก้านของจมูกและน้ำมูกไหลลงคอก็คือจมูกมันบวมใช่ไหมมันก็เลยมีน้ำมูกแล้วก็ไหลลงไปที่คอนะครับแล้วก็กระตุ้นให้เกิดการไอถ้าหากเรารู้สึกเช่นนั้นเนี่ยเราก็จะรู้ได้ทันทีว่าถ้าอย่างนั้นยาแก้ไอในกรณีนี้คือยาอะไรถ้าหากว่ามันไอไม่เกิดน้ำมูกไหลลงคอยาแก้ไอคือยาตัวไหนคือยาที่ทำให้จมูกลงถ้าหากจมูกมันตันน้ำมูกมันออกทางนี้ไม่ได้มันก็ไหลลงคอนั่นยาที่ทำให้จมูกโล่งจะแก้ไอเราเริ่มเข้าใจใหม่นะคำว่ายาแก้ไอเป็นแบบนี้นะยาแก้ไอในที่นี้เนี่ยคือยาที่ไปแก้ไขที่ต้นเหตุ
เช่นอ่ะถามมาคนไข้เป็นหอบหืดนี่อายไหมทำไมเขาถึงอายเพราะหลอดลมตีบดังนั้นคนไข้ที่เป็นหอบหืดเนื่องจากหลอดลมตีบเราจึงควรให้กินยาแก้ไอชื่อเด็กโซเมโทแฟนใช่ไหมเข้าใจเสียใหม่เลยนะถูกต้องแล้วที่ตอบมาถูกแล้วก็รักสอนว่าทุกวันนี้ที่เรารักษาโรคอยู่เรามักจะใช้ท่องเอานะยาแก้ไอแกไอใช่ไหมยาแก้ไอยาลดน้ำมูกแกมีน้ำมูกใช่ไหมยาลดน้ำมูกแบบคือใช้ท่อตามชื่อยาตามอาการซึ่งไม่ถูกต้องกำลังสอนว่าให้ดูกลไกการเกิดอาการแล้วแก้ที่กลไกนั้นเช่นคนไข้ไอเนื่องจากหลอดลมตีบจงขยายหลอดลมอาการไอจะหายไปคนไข้ไอเนื่องจากจมูกตันจงขยายจมูกตรงนี้ให้มันไม่ตันแล้วอาการไอจะลดลงถ้าหากมีน้ำมูกไหลลงคอเยอะๆถ้ามียาลดน้ำมูกจงให้ยาลดน้ำมูกมันก็จะอาการไอหายไปต่อไปนะครับเนื่องจากว่าอาการไอในโรคหวัดเนี่ยมันเป็นไม่มากดังนั้นในตำราจึงเขียนว่ายาแก้ไอแทบไม่มีที่ใช้เพราะเรามีกฎข้อที่หนึ่งว่าไอนิดหน่อยไม่ต้องสั่งยาได้ไหมดังนั้นยาแก้ไอก็จะถูกตัดออกจากรายการไปละหนึ่งรายการนอกจากนั้นเมื่อไปติดตามประสิทธิผลของยาเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าประสิทธิผลไม่ชัดเจนไม่แน่นอนมีหลายคนในที่นี้จะรู้ว่าขณะที่เป็นหวัดไอเนี่ยกินยาแก้ไอไปก็ยังไออยู่เลยเคยไหมเออก็เพราะว่าประสิทธิผลมันไม่ได้ชัดเจนอะไรหรอกดังนั้นไม่กินก็ได้ก็ดีเพราะว่ายาแก้ไอก็มีผลข้างเคียงในตัวของมันเช่นม่วงเป็นต้นนะครับต่อไปที่เราไม่รู้เลยเสียดีนะครับประโยคนี้นะครับแพทย์ที่รักษาโรคปอดที่อเมริกาเนี่ยเรียกว่า American College of Chest Physicians เนี่ยแนะนำว่าไม่ให้ใช้ยาแก้ไอในโรคหวัดเห็นได้อย่างว่าทิศทางของการใช้ยารักษาโรคคือทิศทางของการไม่ค่อยใช้ยานะที่ผมพูดตั้งแต่ต้นเนี่ยนะคือทิศทางที่บอกว่าเราเรียนถามก่อนนะที่นั่งอยู่ในที่นี้เนี่ยอาชีพอะไรเป็นอาชีพที่ดีที่สุดแล้วในการใช้ยาอย่างสมเหตุผลเพราะอะไรรู้ไหมเป็นอาชีพที่ถูกสอนมาให้ไม่ใช้ยาจำไว้นะวิชาพยาบาลเป็นวิชาที่ถูกสอนมาไม่ให้ใช้ยาแต่ใช้วิชาอะไรใช้วิชาพยาบาลงั้นถามใหม่อาชีพอะไรเนี่ยอาชีพพยาบาลยาสั่งยาความหมายของว่ายาสั่งยาคือสั่งยาสมเหตุผลเพราะสารยาสมเหตุผลจะเห็นว่าเมื่อสารยาสมเหตุผลแล้วยาจำนวนมากเลยไม่ต้องสั่งอยู่แล้วไม่ต้องสั่งอยู่แล้วทุกวันนี้ที่สั่งอยู่เนี่ยไม่ใช่หน้าที่เราเลยและทำผิดด้วยต่อไปนะครับยาแก้ไอไม่จำเป็นในโรคหวัดไอนิดหน่อยไม่ต้องสั่งเด็กโซอีกต่อไปเลยวิธีถามวิธีคือถามคนไข้ก่อนไอจนหน้าหลับคาไหมไม่บอกไอนิดหน่อยถ้าเกิดไม่ต้องกินยาแก้ไอเลยเอาไหมได้ถ้าได้โอเคจบถ้าบอกขอหน่อยเถอะหน่อยก็ให้ไปนิดนึง5เมตร10เมตรให้ไปเป็นต้นแต่ถามก่อนเพื่อที่จะตั้งใจว่าจะไม่สั่งยานั่นแหละคือความตั้งใจคือตั้งใจจะไม่สั่งยานะไม่เหมือนเดิมนะเหมือนเดิมคือตั้งใจจะสั่งยาตั้งใจจะถามเป็นไรจะสั่งอันนี้เอาหมายนะตั้งใจจะไม่สั่งยาต่อไปในกรณีที่จำเป็นก็อาจใช้เด็กโซเมโทแฟนนะครับแต่ประโยคนี้ต้องจำไว้อันนี้เป็นสิ่งที่เราไม่รู้อีก Dextromethorphan เนี่ยนะครับห้ามใช้ในเด็กอายุต่ำกว่า12ปีซึ่งประโยคนี้ไม่ปรากฏในฉลากยาประเทศไทยนะแต่ปรากฏที่อังกฤษที่อังกฤษจะมีประโยคนี้นะครับบอกว่า Dextro ห้ามใช้ในเด็กอายุต่ำกว่า12ปีเนื่องจากประโยชน์ไม่ชัดเจนอันตรายอาจเกิดขึ้นกับเด็กนะครับนอกจากนั้นคำว่าอันตรายคืออะไรนะครับก็คือ1ทำให้เด็กอายไม่ออกคำว่าเด็กไอไม่ออกนี่แปลว่าอะไรก็คือตามที่ระบายสีอยู่นี่แหละเวลาไอมีเสมหะเนี่ยมันเป็นข้อไม่ควรอยู่แล้วในการสั่งยาแก้ไออันนี้เรียนแล้วใช่ไหมคนที่ไอมีเสมหะพยายามเอาเสมหะออกเราไม่ควรให้ยาไปกดการไอเราควรปล่อยให้เขาไอแต่ช่วยเขาไอง่ายขึ้นเช่นไปตบหลังเนี่ยวิชาพยาบาลแล้วนะให้ดื่มน้ำมากขึ้นเนี่ยวิชาพยาบาลแล้วนะอย่าทำให้ขาดน้ำดีไฮเดรตเสมหะเนี่ยควรที่วิชาพยาบาลแล้วนะนี่ถ้าเกิดว่าเขาพยายามจะไอออกเราไปกดการไอไว้เขาก็จะถูกเสมหะก็ไม่ไปไหนก็อุดกั้นในทางเดินหายใจนะครับ
อุดกั้นอุดตันหลอดลมเป็นอันตรายมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นการพยาธิแก่เด็กเป็นสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงในเด็กนะครับเราอาจใช้สิ่งที่ว่าซึ่งที่ในพื้นที่ซึ่งในพื้นที่ในที่ที่หมายถึงทำให้เกิดการระคายเคืองน้อยลงนะครับเช่นใช้น้ำอุ่นผสมน้ำผึ้งอันนี้จะเรียนวิชาพยาบาลก็ได้ก็คืออะไรก็ตามที่ไม่ใช้ยาเรียกว่าวิชาพยาบาลนะอันนี้ก็คือของที่หาได้ตามบ้านนะครับน้ำอุ่นผสมน้ำผึ้งผสมมะนาวก็ที่เรารู้ก็ดีอ่ะน้ำผึ้งผสมมะนาวแล้วก็อุ่นๆไปก็ดื่มไปก็ช่วยบรรเทาได้นะครับดื่มบ่อยๆทำให้ชุ่มคอเสมหะหลุดได้ง่ายนะครับแล้วก็ไม่ใช้คนอื่นอันนี้เป็นยาที่เราพอสตอไม่อยู่นะครับถ้าหากเป็นหมอสัตว์เนี่ยหมอจะมียาตัวนึงชื่อโคดีนโคดีนเนี่ยเป็นยาแก้ไอได้นะแต่มันทำจากฝิ่นเพราะฉะนั้นเป็นยาเสพติดเวลาสั่งก็จะถูกจำกัดการใช้ในทางการแพทย์ตามหลักฐานเนี่ยพบว่ายาโคดีนเนี่ยไม่ได้ผลในโรคหวัดนะครับนี่ไงขาดประสิทธิผลในการบรรเทาอาการไอจากโรคหวัดและโรคติดในทางเดินหายใจส่วนบนเพราะฉะนั้นยาตัวนี้ก็จะไม่ใช้ซึ่งก็ดีแล้วเราพอสตอไม่ดีอยู่แล้วอันนี้สอนเกินไปเพราะว่าเราไม่มียาตัวนี้แต่เราให้ฝากมาการกินยาตัวนี้ก็ไม่ออกฤทธิ์อยู่ดีครับต่อไปคราวนี้เรื่องการคัดจมูกบ้างในเด็กเล็กนะครับก็ใช้พวกน้ำเกลือหยอดจมูกนะครับอันนี้ทำเป็นอยู่แล้วใช่ไหมสอนเป็นไหมทำยังไงน้ำเกลือมาจากไหนก่อนข้อที่หนึ่งน้ำเกลือมาจากไหนเวลาสอนแม่เรามีไหมที่เราไปสอนต่อแจกน้ำเกลือไหมแต่น้ำเกลือล้างจมูกมั้ยไม่อ่ะแล้วไปบอกแม่ให้น้ำเกลือหยอดจมูกแล้วก็จะน้ำเกลือจากไหนให้เขาทำยังไงไปซื้อที่ร้านขายยามีมั้ยมีน้ำเกลือล้างจมูกที่ร้านขายยาในขวดมีอยู่นะครับแต่ว่าถ้าไปซื้อบางทีก็แพงเหมือนกันนะมันจะมีสูตรที่สามารถผสมเกลือเองใส่ในน้ำอุ่นละลายเองได้มันเป็นน้ำเกลือนะครับซึ่งเนี่ยจะเขียนบอกไว้ทีหรือว่าใช้เกลือเท่าไหร่ใช้น้ำอุ่นเท่าไหร่ทำให้เย็นเก็บดรายนะแล้วก็ใช้ได้ต่อไปก็คือว่าอันนี้เป็นวิธีหยอดที่ถูกต้องนะครับหยอดแล้วใช้ไอ้ลูกยางแดงอ่ะฉีดบาดน้ำมูกออกนะครับเรื่อยๆซ้ำๆหลายๆครั้งและควรทำก่อนอาหารนะครับเพราะอะไรครับเดี๋ยวอ้วกนะครับควรทำก่อนอาหารนะครับต่อไปถ้าหากว่าเป็นเด็กที่โตขึ้นนะครับเราก็ใช้น้ำเกลือล้างจมูกเลยใช้ไซรีนฉีดเข้าไปอันนี้สำหรับเด็กโตนะครับต่อไปในเด็กอายุต่ำกว่า 6-12 ไม่ควรใช้ยาเพื่อบรรเทาอาการคัดจมูกตาเนี่ยเป็นเรื่องใหม่ละ12ได้เหรอใช่ในต่างประเทศนะครับยาที่ผมบอกล่วงหน้าไปเลยนะยาหวัดไอเสมหะทุกชนิดในต่างประเทศไม่ให้ใช้ในเด็กอายุต่ำกว่า 6 ขวบอีกแล้วไม่มีขายด้วยไม่ให้ใช้ด้วยนะครับประเทศเหล่านั้นเช่นนะครับแคนาดาออสเตรเลียนิวซีแลนด์อังกฤษเป็นต้นนะครับไม่ให้ใช้แหละในเด็กอายุต่ำกว่า6ขวบนะครับซึ่งเหตุผลเนี่ยคือ1ประโยชน์ไม่ชัดเจนเลยประโยชน์ไม่ชัดเจนเลยในเด็กนะครับให้ยาไปน้ำมูกก็ไม่เห็นลดให้ยาไปก็ไม่เห็นหายไอยาอะไรจะมาอะไรช่วยไม่ได้ช่วยสักอย่างเลยสรุปว่ายาพวกนี้ในเด็กไม่มีประโยชน์จริงข้อที่สองอันมีอันตรายได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อใช้ยาแบบไม่รู้เรื่องคือยาขวดนึงเนี่ยเข้าใจว่าเป็นยาแก้ไออีกขวดนึงเข้าใจว่าเป็นยาลดน้ำมูกทั้งที่ยาสองขวดเนี่ยมีส่วนผสมที่เกือบเหมือนกันเลยนั่นกินขวดนี้ด้วยกินขวดนี้ด้วยหรือเราให้ยาไปขวดนึงเข้าไปซื้อใหม่ขวดนึงนั่นเด็กจะได้รับยาเกินขนาดและการได้รับยาเกินขนาดเนี่ยนำไปสู่การตายของเด็กไปแล้ว3คนที่อเมริกาเขาก็เลยออกประกาศเตือนกันจนกระทั่งผ่านมาเป็นคำแนะนำของระดับประเทศว่าต่อไปนี้ยาหวัดไอทุกชนิดในเด็กไม่ให้ใช้เลยพอไม่ให้ใช้เลยก็มาตามนี้ไงแล้วให้ทำยังไงก็แบบเมื่อกี้ไงให้ล้างจมูกให้หยดจมูกให้ทำโน่นทำนี่ก็คือไม่มียาก็ไม่ต้องใช้วิชาพยาบาลนะครับบางทีก็อาจจะใช้พวกวิกวัตรทาให้สูดหายใจเข้าไปแล้วก็ลงนอนยิ้มก็ได้นะครับทำตัวให้อบอุ่นนะครับต่อไปคราวนี้ก็เป็นเรื่องของยาที่ทำให้จมูกโล่งนะก็คือสูตรตัวที่ดีเป็นเรื่องที่ผิดที่พูดไปแล้วนะครับยาพวกนี้ก็เป็นยาที่ประชาชนซื้อหาได้เองเราก็เล่าไปแล้วแต่เรื่องของว่าระดับยาจะเพิ่มสูงขึ้นคราวนี้มานี้อาการน้ำมูกไหลเมื่อมาพูดเรื่องอาการน้ำมูกไหลเนี่ยนะครับก็จะทำให้เราเนี่ยความ
ข้าใจที่ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเลยนะถือว่าทุกวันนี้พอคนน้ำมูกไหลมาเราสั่งยาอะไรที่เราบอกต่อยาชื่ออะไร CPM หรือถ้าไม่สั่งพอเป็นสั่งอะไรไม่มีละเซนต์ทีดีซีไม่มีเหรอเซนต์เทคอ่ะมีมีใครมีเซนต์ทีดีซียกมือโดนหันหน้าไปหันหน้าไปมองไปคือคนนี้การมีแต่พาราฉีดไงเอาพาราฉีดไปยัดลากเซนต์ทีดีซีมาเนาะนะชื่ออะไรจ๊ะนั่นแหละชื่ออะไรจ๊ะเปิ้ลอยู่โรงพยาบาลอะไรคลองขู่กำแพงเพชรเปิ้ลก็อยู่กำแพงเพชรเปิ้ลก็มีแต่พาราฉีดก็ไม่มีเซนต์ทีดีซีเปิ้ลเอาพาราฉีดไปลากนะไปลากเขียนจดหมายไปเลยแย่งนั่นพูดเลยการโรงพยาบาลคลองขู่เปิ้ลไม่เอาพาราฉีดเปิ้ลขอเซนต์ทีดีซีลงชื่อเปิ้ลต่อไปนี่จะอธิบายให้ฟังนะโรงพยาบาลที่มีทั้ง CPM และเซนต์ทีดีซีสั่งตัวไหนสั่ง CPM สั่งเพื่อนพอนะแต่ว่าอะไรไม่มีหลานด้วยเหรอ CPM อย่างเดียวเป็นโค้ดก็มีอย่างเดียวเมื่อกี้ถามว่าผมที่มีเซ็ตทีดีซีนะยกเมื่อคนที่มีเซ็ตทีดีซีน่ะแล้วสั่งไหมเขาบอกว่าถ้าหากกินแล้วไปนอนก็สั่ง CPM ถ้ากินแล้วจะไปทำงานก็สั่งเซ็ตทีดีซีนก็คือคนที่ไม่อยากง่วงก็สั่งเซ็ตทีดีซีนคนที่ง่วงได้ก็สั่ง CPM กำลังจะสอนว่าที่พูดมาน่ะพีทผิดฟังได้ถูกนะที่ถูกตรงฟังต่อไปนี้นะส่วนคนที่สั่ง CPM แล้วบอกว่าฉันไม่อยากได้เซ็ตทีดีซีเหมือนคนที่จังเลยเพราะฉันมีแต่ยาง่วงอ่ะไม่ต้องไปอยากได้หรอกเดี๋ยวจะไล่ฟังนะว่าทำไมนะตั้งใจฟังเลยเริ่มต้นมาเลยลบกระดานในหัวของกาลบก่อนยาลดน้ำมูกนะครับยาลดน้ำมูกที่ว่าเป็นหวัดเนี่ยนะกลับมาที่คำว่าCPM กับ CTDC ก่อนยา2ตัวนี้อยู่ในหมวดยาที่เรียกว่าอะไรครับแอนตี้อะไรแอนตี้ฮิสตามีนถูกไหมเราเรียกว่าเป็น first generation คือ CPM กับ second generation คือ CTDC หรือ Zyrtec second ต่างจาก first ตรงไหนคุณป้อง 1,000 กว่าป้องทำไมแพงกว่ามีคุณสมบัติอะไรที่ต่างกว่าสองง่วงน้อยง่วงน้อยหรือไม่ง่วงง่วงน้อย